โอเคผัดกันเป็นสวัสดีค่ะเผื่อใครจะงงนะคะจริงๆไผ่ต้องไม่เป็นแขกรับเชิญนะคะแต่ว่าไผ่ใช้หัวเว่ยทั้งสองเครื่องเลยแล้วมันไม่สามารถที่จะดึงเป็นแขกรับเชิญได้นะคะเดี๋ยวไผ่ก็เลยจะต้องเชิญคนที่จะสัมภาษณ์ไผ่เข้ามาในไลฟ์แทนนะคะโอเคพี่ซิมนะคะมาแล้วโอเคถ้าพี่ซิมมาแล้วนะคะเดี๋ยวไผ่กดเชิญนะปึ๊บเพิ่มแล้วค่ะได้จริงๆนะได้ไหมคะไผ่กดเพิ่มไปแล้วค่ะโอเค นี่ตกลงกำลังใครเป็นเกสใครเป็นโอ้โหไผ่สวยมากเลยนะครับวันนี้ทักทายก่อนนะครับ ไม่น่าโอเคคราวนี้อันนี้คือเสียงไผ่ชัดไหมคะชัดมากเลยจ้ะเอาวางลงก็ได้วางลงมันแบบนั้นโอเคธรรมชาติแล้วโอเคได้ค่ะต่อไปเดี๋ยวนะเดี๋ยวพี่ไปแชร์ในเพจก่อนได้เลยค่ะไผ่นี่ไม่ได้ไลฟ์นานหรือยังครับนานมากมากแล้วค่ะหลายเดือนหลายเดือนแล้วแหละแต่ว่าถ้าในส่วนตัวในเฟซส่วนตัวเนี่ยนานมากแต่ว่าในเพจเนี่ยก็น่าจะประมาณเดือนที่แล้วยังไลฟ์อยู่ค่ะใช่เดือนที่แล้วยังไลฟ์อยู่ดีก็นานอยู่ดีเดือนที่แล้วนี่ประมาณช่วงกลางช่วงไม่ไม่ใช่เดือนที่แล้วด้วยน่าจะประมาณ2เดือนที่แล้วล่าสุดจะเป็นพูดเรื่องการดีท็อกซ์ใช่ก็สักพักใหญ่ๆแล้วค่ะพี่ซิมใช่นะพี่กำลังจะพิมพ์ชื่อใครอยู่นี่คือได้ค่ะได้เลยสวัสดีทุกคนที่เข้ามาด้วยนะคะวันนี้นะคะไผ่อยู่กับพี่ซิมนะคะเจ้าของเพจ Book for Life เนาะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยไผ่ได้ต้องไปเป็นแขกรับเชิญในเพจพี่ซิมเนาะแต่ว่ามือถือไผ่มันไม่สามารถกดเชิญเข้าไปในกล้องได้ไผ่ก็เลยต้องมาโฮสต์เองนะคะแล้วก็เชิญพี่ซิมเข้ามาสัมภาษณ์ไผ่เองแล้วก็เดี๋ยวแชร์ไปที่เพจเนาะสำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องการไลฟ์นะครับนี่ผมทำมาครั้งนี้ครั้งที่ประมาณครั้งที่4ครั้งที่5แล้วก็เลยได้ข้อสรุปมาอย่างที่คุยกับไผ่ไว้แล้วว่าถ้าเป็นหัวเว่ยเนี่ยจะไลฟ์คู่ในเพจไม่ได้ไม่ได้ใช่ซึ่งมันแปลกมากใช้พื้นที่ส่วนตัวแล้วก็ถึงใช้พื้นที่ส่วนตัวเนี่ยคนที่จะเป็นโฮสต์ต้องเป็นหัวเว่ยด้วยใช่เป็นผู้นำไงคะเป็นผู้นำเราทำมาหลายครั้งแล้วโอ้แต่ว่าโอเคดีใจมากเลยที่ได้คุยกับไผ่นะครับเพราะว่ายินดีถ้าตามปกติแล้วเดี๋ยวนะพี่ไม่เห็นคอมเมนต์เลยมันมีคอมเมนต์ใครขึ้นมาบ้างไหมใช่ไหมคะ เดี๋ยวนะสวัสดีทุกคนที่เข้ามาด้วยนะคะเดี๋ยวไผ่กดเบาเสียงก่อนโอเค มีคนทยอยเข้ามาแล้วค่ะพี่ซิมแชร์ลงเพจแล้วเนาะใช่จ้ะเดี๋ยวขอเช็คอีกพี่แล้วไผ่จะไปแชร์ในเพจตัวเองปะว่า มีโทรศัพท์เครื่องเดียวอ๋อสองเครื่องนี่สองเครื่องค่ะสองเครื่องใช่เดี๋ยวไผ่แชร์เดี๋ยวนะแชร์ตัวเพจตัวเองบ้างเผื่อว่าผู้ติดตามเพจจะคิดถึงก็คิดถึงแน่ๆเดี๋ยวผมก็พูดไปก่อนนะครับให้ไผ่เขาวุ่นวายไปก่อนเพราะเข้าใจนะเวลาคนพิมพ์กันมันแยกสมองยากนะครับสวัสดีครับสัตตาโตอ่อนนะครับเพื่อนผมเองครับคุณตอนนี้เป็นครูเป็นอาจารย์แล้วเนาะจริงๆรายการ Book for Life ไม่ใช่ Book for Life รายการ Life Journey เนี่ยผมจะมีการไลฟ์ทุกสัปดาห์แล้วก็เชิญแขกรับเชิญมาอาทิตย์ละคนนึงเพื่อมาร่วมพูดคุยกันหลายอย่างเพราะว่าตัวเองเนี่ยอยากจะเรียนรู้ประสบการณ์การใช้ชีวิตของแต่ละคนเพราะแต่ละคนหลังจากที่เราคุยโค้ชคนมากๆก็เกิดเป็นการแบบว่าโอ้โหชีวิตคนนี่แบบมันสนุกว่ะมันไม่เหมือนกับเราอ่านหนังสือมันก็อ่านได้แต่แบบวิชาการเนาะแต่ว่าชีวิตคนเนี่ยคุยมาเป็นร้อยกว่าชั่วโมงไม่มีใครเหมือนใครเลยทุกคนจะมีเห็นคอมเมนต์แล้วนะครับคุณเมธเมธเหรอครับคุณเมธเมธสวัสดีค่ะโอเคไปแชร์ไปแล้วค่ะแชร์ไปแล้วเนาะเดี๋ยวนะ okay. เราจะเริ่มสัมภาษณ์น้องไผ่นะจะต้องแล้วลูกนี่เป็นไงบ้างโอเคดีไหมมีคนโอเคค่ะทางนี้เคลียร์ค่ะเบื้องหลังนะครับคือผมนัดกับไผ่ว่าจะคุยกันตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วแล้วทีนี้น้องไผ่เขาไปป่วยคือไปติดหวัดจากลูกก็เลยไม่มีเสียงแล้วพอดีวันที่ไผ่ว่างเนี่ยผมก็ไม่ว่างก็เลยแบบผัดกันมาเรื่อยๆเลื่อนมาเรื่อยจนแบบโอ้ยจะได้คุยกันไหมเนี่ยจนวันนี้ก็ ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรเพราะอยากคุยจริงๆนะครับค่ะขอบคุณค่ะพี่ซิม
สำหรับคนที่อยู่ใน Facebook for Life เนาะอาจจะยังไม่รู้จักไผ่เดี๋ยวผมแนะนำละกันโอ้แปลกมากเลยที่แนะนำทางด้านขวา เป็นแขกและแนะนำเนี่ยเจ้าตัวเนี่ยก็คือผมรู้จักไผ่เนี่ยในคลาสของผู้กองเบนซ์นะครับคลาสของคุณกล้องของผู้กองเบนซ์ไผ่เขาเป็นคนดังในคลาสนั้นเลยครับบอกเลยอุ้ยขอบคุณค่ะเพราะว่าอะไรตอนนั้นน่ะเรากำลังฝึกเรื่องของการพูดหน้ากล้องเนาะอ่ะสวัสดีครับพี่ต้นอยากจะเชิญพี่ต้นมาด้วยนะครับพี่ต้นคือนักเขียนบทละครทีวีระดับประเทศนะครับโอ้สวัสดีค่ะฝากเนื้อฝากตัวเอาไว้ใหญ่พี่ต้นนะครับพี่ต้นเดี๋ยวจะท้าทางไปนะครับเดี๋ยวท้าทางไปทีนี้เนี่ยในคลาสนั้นคลาสไผ่เรียน2คลาสเลยป่ะหรือว่าเรียนใช่ค่ะเรียนพูดหน้ากล้องรุ่นเรารุ่นไหนคะพี่ซิมรุ่น2เอาชื่อคลาสแรกมันคือพูดหน้ากล้องคล่องโคตรเนาะอันนี้คลาสเบสิกแล้วคลาสแอดวานซ์คือพูดหน้ากล้องยังไงให้มีตังค์ใช้เป็นล้านซึ่งคลาสนี้คลาสที่2ไผ่เดือนอันที่2ใช่ป่ะใช่ค่ะเพราะว่าในคลาสเนี่ยผู้กองเบนซ์เขาแบบว่าเอาตัวอย่างของที่ไผ่ไลฟ์มาให้พวกเราดูเราก็แบบว่าโหทำไมเธอเก่งอย่างนี้วะอะไรเงี้ยเพราะตัวเองเนี่ยคือไม่มีสกิลการพูดเมื่อก่อนนะหมายถึงเมื่อก่อนไม่มีสกิลการพูดนี่ไม่น่าเชื่อไม่น่าเชื่อค่ะใช่ก็พอผู้กองเบนยกตัวอย่างของไผ่มาเราก็แบบโหคนนี้ทั้งสวยทั้งเก่งแล้วแถมโปรไฟล์ตอนนั้นเธอก็แบบว่าโอ้โหใส่ชุดออกกำลังกายแบบว่าสเลนเดอร์มากๆแล้วก็แบบแล้วผู้กองเบนบอกโอ้โหพี่เขาเรียกไผ่ตอนนี้ไผ่ว่าพี่เนาะนี่ลืมฟื้นให้ฟังก็บอกโอ้โหพี่วันนี้เหมือนพี่สิอย่าพูดถึงพี่หน้าเหมือนครูเงาะเลยตอนนั้นผู้กองเบนใช้คำนี้ทำไมคุณทำแม่นทำแม่นจังยังแบบผู้กองอย่ามาเรียกหนูพี่แล้วไม่ใช่อะไรเพราะหลังจากระหว่างเรียนคลาสนั้นไผ่ก็ได้เกิดผลลัพธ์บางอย่างในการที่ออกมาไลฟ์คือมีคนมาขอให้เป็นเทรนเนอร์ส่วนตัวเนาะใช่ค่ะคือแนะนำยาวมากเลยเนี่ย โอเคหลังจากนั้นเราก็ติดตามผลงานกันมาเรื่อยๆไผ่ก็ไปเปิดเพจที่ชื่อว่าฟิตตัวแม่ใช่ป่ะชื่อเดิมนี่ใช่ค่ะใช่ตัวแม่นะครับไม่เคยเปลี่ยนเลยใช่ก็ด้วยความที่เธอเป็นคุณแม่ลูกหนึ่งแล้วก็มีแพชชั่นเรื่องการออกกำลังกายแล้วก็มาออกกำลังกายเปิดคลาสแล้วก็เปิดกลุ่มที่แบบโหรันยาวมากจนพี่บอกโหแม่งโคตรเก่งอ่ะเราก็แอบติดตามผลงานเนาะตามผลงานขอบคุณค่ะวิซิมขอบคุณครับแล้วก็ไผ่ก็เป็นแรงบันดาลใจให้พี่หลายๆอย่างด้วยว่าโอ้โหน้องอายุขนาดนี้ก็เก่งมากๆเลยเคยไปเจอตัวจริงกันในคลาสของขวัญเนาะแต่หลังจากนั้นมาก็คุยกันครั้งนึงในเพจก่อนอันนี้เป็นเพจอีกเพจใช่ใช่ใช่โอเคเดี๋ยวนะแล้วไผ่มารู้จักพี่ได้ไงวะเจอพี่ตอนไหนจำได้ไหมจำไม่ได้จำได้ก็เราไปเรารู้จักกันในคลาสผู้กองเสร็จปั๊บเราก็ไปเรียนเนี่ยแหละที่พี่ขวัญเนี่ยแหละที่เราเจอกันตัวเลยแล้วเราก็ติดต่อกันทางเนี่ยเฟซบุ๊กโซเชียลตลอดไม่ได้เจอกันอีกครั้งที่สองเนาะเจอกันแค่ครั้งเดียวไม่เจอเลยแล้วก็คุยใช่คุยกันแค่ครั้งนี้กับครั้งที่สองนะครับเพราะว่าเราเจอตัวเป็นๆเนี่ยเราต่างแบบว่าคนนี้มันยังไงว่าอะไรเงี้ยแล้วคนเพื่อนมันเยอะอ่ะที่เราจำได้แล้วที่จำได้แล้วที่เรารู้สึกว่ารู้จักกันดีสนิทกันดีเพราะว่าเราไปทำภารกิจไลฟ์30วันต่อเนื่องใช่ป่ะใช่อันนั้นเป็นไทม์ค่ะ30วันครบเลยไผ่อ่ะมันเลยทำให้เฮ้ยเหมือนเพื่อนในคลาสที่เรียนด้วยกันกับผู้กองเบนตอนนั้นแบบเฮ้ยสนิทกันเหมือนแบบพี่น้องแบบพี่น้องกันจริงๆอ่ะเออไผ่ยังจำบรรยากาศตอนนั้นได้เลยอ่ะพูดแล้วขนลุกเหมือนสนิทกันอ่ะเนาะแล้วเหมือนแบบเราได้ฟังเรื่องราวของเพื่อนๆทุกวันแล้วแต่ละคนเขาก็มีของเนาะมีของตอนนั้นพี่ยังแบบพูดแบบว่ายังพูดไม่ค่อยรู้เรื่องอยู่ตอนนี้ก็ยังไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่นะรู้เรื่องค่ะโอเคก็หลังจากนั้นนะครับก็ติดตามมาเรื่อยๆแล้วพี่ก็เป็นแฟนคลับของคุณดริลด้วยนะครับชื่อดริลหรือดิวนะดริลค่ะคุณดริลนะครับคือเป็นพระให้ใส่รอเรืออ๋อคุณดริลถึงเป็นลูกชายที่แบบน่ารักมากน่ารักมากคุณค่ะเอเนอร์จีมันคล้ายๆลูกพี่อ่ะก็เลยแบบโอ้ยคนนี้น่าจะเป็นสายกอดปะดริลนี่คุณดริลนี่สายชอบกอดไหมเออที่รู้สึกว่าแบบนั้นเลยอ่ะเออชอบเป็นมนุษย์สัมผัสสายกอดสายอ้อนเริ่มคำถามนะโอ้โหนี่ก็เกินไปคือไม่ได้คุยกันนานนะใช่ไทยแต่งงานมากี่ปีแล้วจ๊ะอายุลูกท้ออยู่ลูกลูกอายุเท่าไหร่ล่ะ5ปีใช่ไหมห้าขวบค่ะใช่ห้าขวบกำลังจะถามแล้วคนเดียวอายุกี่ขวบก็ห้าขวบคือก็เหมือนของพี่เนาะพี่แต่งปุ๊บภรรยาก็ท้องเลยก็แบบโอ้โหสนุกสนานกันไปแต่พี่แต่งมา10กว่าปีแล้ว
แล้วตอนนี้ไผ่ทำอะไรอยู่จะทำงานหรือเปล่าหรือว่าเป็นแม่บ้านจริงๆแล้วก็มีงานหลักของครอบครัวค่ะพี่ซิมที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการออกกำลังกายเลยเป็นงานหลักอยู่แล้วแต่ว่าพอเราได้มาทำเพจอะค่ะแล้วก็ช่วงนึงก็ไปเป็นเทรนเนอร์ออนไลน์เนาะแต่ตอนนี้ก็สร้างธุรกิจที่ต่อยอดกันมาค่ะไผ่ก็ทำเป็นธุรกิจอีกอันอันนี้เดี๋ยวจะพี่จะพูดถึงต่อไปแต่ก่อนแต่เดิมแล้วเนี่ยพอก่อนหน้าที่จะแต่งงานไผ่ทำงานเป็นพนักงานบริษัทอย่างนี้ปะหรือเป็นแอร์โฮสเตสก่อนหน้าแต่งงานเคยฝ่าฟันค่ะแอร์โฮสเตสจริงปะฝ่าฟันอยู่สามปีพี่รู้สึกบุคลิกอย่างนี้น่าจะเต็มฝ่าฟันหมายถึงว่าไปทำงานหรือว่าไปเทรนหรือตะลุยหมายถึงว่าไปแบบตะลุยสมัครแบบเยอะมากแล้วก็ไปเทรนได้3วันค่ะพี่ซิมแล้วก็ผลตรวจร่างกายไม่ผ่านมันเลยทำให้เราเฟลทุกอย่างเกี่ยวกับแอร์โฮสเตสไปเลยแบบพลิกกระดานไปเลยไม่เอาอีกแล้วอะค่ะแล้วก็ไปทำงานโรงแรมบอกได้ไหมว่ามันเฟลตรวจร่างกายอะไรยังไงเพราะมันนึกภาพไม่ออกขนาดได้ไข่ที่แบบว่าเทรนเนอร์แบบใช่ทำไมอะไผ่เฟลแค่ตรวจร่างอันนี้ใบเป็นอุทาหรณ์เลยก็ได้ค่ะคือช่วงที่เอ็กซเรย์ไผ่ยืนตัวไม่ตรงค่ะพี่ซิมทำให้ผลเอ็กซเรย์กระดูกสันหลังไผ่เคลื่อน1 องศาทำให้เขาไม่พิจารณาเพราะว่าเขาบอกว่าคนไทยเนี่ยลาป่วยด้วยปวดอะปวดหลังปวดโน่นปวดนี่บ่อยเขาเลยไม่รับเลยถ้าคนที่มีแบบเรื่องปัญหากระดูกถึงขั้นว่าไผ่แบบให้หมอตรวจซ้ำอีกรอบแล้วยืนตรงใหม่อีกครั้งนึงอะค่ะก็คือกระดูกตรงปกติแต่ตอนนั้นน่ะด้วยความตื่นเต้นนะคะแบบว่าเฮ้ยสมัครผ่านแล้วแค่ตรวจร่างกายคือถ้าถึงโปรเซสเนี้ย 100% ผ่านแน่นอนน้อยมากที่จะตกอะแต่ไผ่ตกเพราะไผ่ยืนแบบไม่ตรงค่ะแล้วก็ผลหมอทางสายการบินหมอของสายการบินเองเขาก็ตีผลกลับมาว่าอยู่ไม่ผ่านนะมันก็เลยไผ่ก็แบบฮะแค่คดแค่นี้หรออะไรเงี้ยมันเลยทำให้เราเฟลตอนนั้นเรามีความรู้สึกว่าอยากไปชาเลนจ์เขาไหมว่าเอ้ยขอไปตรวจข้างนอกไฟค่ะไฟเลยแบบว่าไฟถึงขนาดไปคุยกับหมอที่หมอโรงพยาบาลดังของไทยด้วยอ่ะเขาก็ยินดีที่จะเขียนคำใหม่ตรวจใหม่ปกติหมอเขาจะแบบเฮ้ยพลิกคำอะค่ะพลิกคำตรวจของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะเสี่ยงต่อเขาเหมือนกันแต่เขาแบบเอ้ยในกรณีเนี้ยแบบเขาก็เห็นใจเราว่าแบบเฮ้ยมันเป็นเขาคุณไม่ได้เป็นอะไรคุณแค่ยืนไม่ตรงอ่ะโพซิชันเท่านั้นเองเขาก็เขียนให้ใหม่หมดเลยค่ะแล้วไผ่ก็ไฟอยู่เป็นแบบเกือบเดือนอะไฟแบบส่งผลไปคุยอีเมลอะไรกันภาษาอังกฤษไผ่ก็ง่อยๆค่ะตอนนั้นน่ะแต่แบบพยายามไฟสุดฤทธิ์เลยแต่ก็แบบสุดท้ายเขาก็โน no. แสดงว่าสายการบินหัวนอก เอ่ยชื่อไม่ได้น่าจะเป็นแถวน่าจะเป็นแถวเอเชียด้วยกันนี่แหละรู้สึกไม่ค่ะไม่เอเชียด้วยใช่อ๋อไม่เอเชียด้วยขึ้นต้นตัวอีไม่เอเชียตัวอี no อ๋อไม่ใช่ว่านั่นก็โอ้ยโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรมันเป็นประสบการณ์สำหรับคนที่อยากมีความฝันจะเป็นแอร์โฮสเตสเนาะเพราะว่าไผ่ที่จะตัวไผ่สูงเท่าไหร่นะ179มัน no 159ค่ะโอ้ตัวจริงมันอ๋อมันรองเท้าด้วยอะไรด้วยเนาะแล้วก็แบบคือแบบต่างคนต่างก็ไม่ได้สูงสิงกันเท่าไหร่ตัวจริงใช่หน้าแม่ไผ่ไม่น่าได้เอเชียนะครับไม่ได้เอเชียต้องได้ที่ไหนเหรอไผ่ได้ไผ่แต่ไผ่ได้สายการบินนั้นเพราะภาษาที่3ที่เขาต้องการพอดีคือไผ่พูดภาษาจีนได้แล้วรู้เขาไปจีนเยอะนั่นแหละจะรู้แล้วพอแล้วเผื่อมีพี่เมเนเจอร์เข้ามาฟังเป็นเพื่อนกันแต่ว่ามัน3ปีใช่ไหมเราลงทุนทั้งแรงกายทั้งแรงใจใช่เรียนหนักมากใช่แล้วต้องมีแบบว่ามีซีนาริโอที่แบบต้องไปช่วยคนเครื่องบินอย่างงู้นอย่างงี้มีปัญหาจะต้องทำแบบไหนคือเพื่อนเคยเรียนเพื่อนหลายคนเนาะเป็นAIก็แบบโอ้โหนะครับแล้วหลังจากนั้นทำอะไรต่อครับพอหลังจากเฟลแล้วก็มาทำธุรกิจส่วนตัวอันแรกค่ะเปิดร้านขายเสื้อผ้าสไตล์ฉันเออสไตล์ฉันล้วนสไตล์ฉันว่าแนวเทิร์นสุดยอดสไตล์ฉันเลยค่ะแล้วก็เจ๋งค่ะขายไม่ได้เลยตอนนั้นทำไมถึงคิดได้เปิดธุรกิจอ่ะสงสัยเพราะว่าไผ่แบบโกรธแบบเหมือนกับว่าไผ่ไฟท์เรื่องแอร์โฮสเตสอ่ะพี่ซิมมาตั้งแต่มหาลัยแบบเราแบบชัดเจนมากเป็นฝันเลยใช่ไหมเป
เป็นฝันเลยค่ะเพราะว่าคุณพ่อทำงานที่สนามบินแล้วเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเวลาไปสนามบินอ่ะแบบเฮ้ยมันฟินมันแบบมันใช่อ่ะแล้วเราก็พยายามเรียนรู้ศึกษามาตลอดฝึกงานหรืออะไรก็มุ่งไปที่ตรงนี้เลยค่ะแล้วพอมันเฟลอ่ะภัยเลยรู้สึกว่าแบบในเมื่อคุณไม่ให้โอกาสฉันจะสร้างโอกาสเองก็เลยไม่สมัครงานที่ไหนอีกเลยไม่สิพี่ซิมโทษทีค่ะก่อนพอเฟลจากแอร์โฮสเตสไผ่ไปเป็นในนี้ก่อนลืมไปได้ไงเนี่ยอันนี้ตายละอันนี้งานหลักตีแผลเอาใหม่ไว้เอาใหม่มาลบใหม่นะคะคือไปทำงานโรงแรมก่อนค่ะไปทำงานโรงแรมไม่สิทำงานโรงแรมหลังจากเรียนจบทำงานโรงแรม5ดาวแล้วเป็นรีเซพชันค่ะแล้วก็ยังไฟเรื่องแอร์โฮสเตสต่อไปในช่วงนั้นไฟคำว่าไฟนี่คือคำว่าไฟนี่คือทำยังไงคะสมัครไล่สมัครทุกอย่างค่ะแล้วแบบคือเหมือนเราทำงานโรงแรมเพื่อรอว่าเราจะไปสมัครแอร์เปิดเมื่อไหร่ฉันจะไปแต่ตอนเนี้ยหน้าที่เราคือต้องทำเงินก่อนก็เลยทำงานตรงนั้นก่อนหาทุนใช่หาทุนเพราะว่ามันต้องใช้เงินเยอะมากจริงๆอะค่ะแบบทุกอย่างต้องเป็นเงินหมดเราก็เลยแบบทำงานเพื่อที่จะมีทุนแล้วก็ไปสมัครแอร์ตามฝันของเราแต่พอเฟลแอร์ค่ะนั่นแหละก็ไปธุรกิจส่วนตัวต่อเพราะว่าเราไม่อยากขอโอกาสจากใครอีกแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยทำไมการขอโอกาสจากคนแบบมันยากจังวะว่าแบบขอทำงานได้ไหมเฮ้ยเดี๋ยวเมื่อกี้ไผ่เล่าว่าไผ่เฟลจากแอร์ปุ๊บไผ่ก็มาทำงานโรงแรมแล้วระหว่างทำงานโรงแรมก็ไผ่เล่าผิดจ็อบไปด้วยจริงๆคือมันมาจากโรงแรมก่อนเพราะว่าทำเพื่อโรงแรมก่อนแล้วใช่แต่ว่าฝันจริงๆอ่ะคือสมัครแอร์ใช่แล้วพอเฟลแอร์ปุ๊บก็เลยจบละไม่เป็นพนักงานที่ไหนอีกแล้วแล้วทำเลตอนที่จะเปิดธุรกิจเนี่ยในไทยเรียนอะไรมาค่ะไทยเรียนภาษาคณะค่ะเอกภาษาจีนค่ะเอกภาษาจีนด้วยเรียนสายอาร์ตภาษาจีนเนาะศิลปศาสตร์ใช่ค่ะของไผ่เป็นมนุษย์ค่ะอ๋อมนุษยศาสตร์ใช่มนุษยศาสตร์แล้วใช่ค่ะตัดสินใจเปิดธุรกิจเลยตุ้มด้วยความมั่นใจทำเลหรือว่าอะไรที่ทำให้เราแบบถ้าเป็นรุ่นสมัยไหนเรารู้สึกว่าต้องหาข้อมูลเยอะเนาะดูโลเคชั่นดูเทรนด์ดูอะไรแล้วไผ่ทำไงจ๊ะอยากรู้ของไผ่นี่คือโชคดีหน่อยคือว่าแม่ค่ะแม่ช่วยดูให้เพราะว่าแม่ก็ทำอยู่แถวนั้นอยู่แล้วแล้วเขาก็เหมือนเอ้ยพื้นที่ตรงนี้น่าสนใจแล้วก็ค่าเช่าไม่แพงนะอะไรอย่างนี้ไผ่ก็เลยแบบโอเคเอาแม่เอามีคนสแกนให้แถมเป็นคนที่ไว้ใจด้วยไม่ต้องไปดูแล้วไผ่ไม่ต้องลงพื้นที่แล้วแม่สแกนไปเรียบร้อยแล้วเราก็ไม่รู้เลยว่าเสื้อผ้าเราเนี่ยมันจะเหมาะกับโซนนั้นหรือเปล่าใช่ค่ะเต็มที่ใครคนมาเดินเนี่ยคือใครก็ไม่รู้ใช่เขาใส่ไปไม่เคยทำการบ้านตรงนั้นเลยก็ฉันชอบอะไรฉันก็ซื้อมาขายเท่านั้นแหละอ๋อโอเคใช่แล้วทำนานไหมครับเปิดร้านทำอยู่เกือบปีค่ะพี่ซิมขาดทุนทุกเดือนเลยนะขาดทุนทุกเดือนแต่ก็จะเปิดก็ไม่คือไฟค่ะนิสัยไม่รู้ยังไงเนาะแบบเราก็แบบเรามีความหวังอ่ะเรามีความหวังใช่ว่ามันถึงจะพี่รู้สึกว่าไผ่มีเขาเรียกอะไรนะมีสัญชาตญาณไม่ใช่สัญชาตญาณมีความเป็นนักสู้ภายในอ่ะคือเหมือนแบบฉันจะเอาอ่ะฉันถ้าไม่ได้ฉันจะไม่ยอมไม่ได้ไม่เลิกประมาณนั้นแล้วเจอคุณสามีที่ร้านอ่ะร้านนี้ปะหรือว่าตั้งแต่ไม่ค่ะตั้งแต่มหาลัยค่ะอ๋อใช่รู้จักตั้งแต่มหาลัยใช่แสดงว่าคบกันมาหลายปีมากเลยเนาะค่ะบวกลบคูณหารอยู่โอ้คูณหารเดี๋ยวรู้อายุแล้วตอนนั้นยังไม่ได้มีเรื่องของการออกกำลังกายมาเกี่ยวเลยใช่ปะไม่เกี่ยวเลยใช่ค่ะไม่มีเลยแล้วพอล้มเหลวเขาใช้คำว่าล้มเหลวทางเปิดร้านได้แล้วแต่งงานเลยป่ะหรือว่ายังไงครับพอเฟลจากตรงนั้นใช่ไหมคะพอเฟลจากธุรกิจส่วนตัวก็ไปทำธุรกิจกับแม่ค่ะคือธุรกิจหลักของที่บ้านนี่แหละที่แม่ทำอยู่แล้วแล้วคือไผ่ต่อต้านมาตลอดคือเราไม่อยากทำเราไม่อยากแบบเข้าไปทำไม่อยากค้าขายอายไม่อยากเป็นแม่ค้านะตอนนั้นเดี๋ยวนะไม่อยากเป็นแม่ค้าแต่ไปเปิดมันไม่เหมือนกันมันไม่เหมือนกันคือถ้าไปทางคือฟิลเราอ่ะถ้าเราเปิดร้านเองเหมือนเราเป็นโอนเนอร์ค่ะไผ่ไม่ได้ขายเองไผ่จ้างคนโอเคแต่ว่าถ้าไปทางกับแม่คือเหมือนกับว่าคุณแม่ก็จะแบบให้คือเราต้องไปซื้อของเราต้องไปแบบ
ราต้องอยู่ร้านเราต้องเหมือนคือขายในห้างไม่มีวันปิดคือทุกอย่างมันแบบมันดูแบบคือไผ่แบบไม่ได้สนใจในงานเนี้ยเห็นเขามาตลอดแล้วเราก็รู้สึกว่าแบบไม่อยากทำไม่อยากทำอะไรเงี้ยค่ะต่อต้านอ่ะแล้วเหมือนเราจะต้องไปเป็นลูกน้องแม่ในฟิลตอนนั้นนะคะแล้วก็แบบฉันไม่อยากเป็นลูกน้องฉันอยากเป็นโอนเนอร์อะไรประมาณนั้นอยากเป็นลูกน้องอยากเป็นโอนเนอร์ก็เลยแบบไม่อยากทำแต่ว่าด้วยความที่เฟลอีกแล้วจำเป็นมันจำเป็นใช่แล้วแม่ก็เลยแค่แบบว่าลองดูลองไปทำดูแล้วจะรู้ว่าค้าขายได้เงินสดทุกวันเนี่ยมันฟีลลิ่งมันเป็นยังไงมันไม่ใช่ฟีลลิ่งมันฟินด้วยใช่มันฟินยังไงเราก็เลยไปค่ะก็เลยไปลองทำดูแต่ว่าก็ฝึกงานแบบเด็กเลยแบบแม่ก็ไม่ได้ให้ไปในฐานะแบบลูกเจ้าของร้านอะไรเขาคือแม่มีหลายสาขาแต่ว่าให้ไผ่ไปเข้างานเหมือนเด็กเลยค่ะเหมือนเด็กที่ร้านเลยทำทุกอย่างแล้วให้เด็กที่ร้านเทรนให้ตั้งแต่แบบงานเบสิกเลยทุกอย่างอะไรอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวก่อนจะไปถึงตอนนั้นมีคนทักทายเขามาว่าเดี๋ยวนะไผ่ได้เห็นคอมเมนต์ไหมเนี่ยคุณหลุยคุณหลุยบอกว่าคุณแม่คนสวยขอบคุณค่ะคุณวริยาบอกว่าคนนี้ทำอะไรทำสุดทำจริงทุกเรื่องชอบนะครับแม่เฟิร์นขอบคุณค่ะนี่นี่เฟซเขานะครับนี่เฟซเขานะครับนี่ทำเป็นเหมือนเจ้าของเลยจริงนี่เฟซเขานะครับเฟซวันนี้เป็นเกสวันนี้เป็นเกสที่แปลกๆนิดนึงไม่เป็นไรเดี๋ยวใครถ้าสงสัยว่าที่เราพูดเรื่องอะไรคือไปดูย้อนตอนแรกๆนะครับว่าเราพูดเรื่องนี้แล้วคือเกสคืออะไรตอนที่แม่บอกว่าภัยหนูไปทําเป็นเด็กฝึกงานเลยอะไรเงี้ยระหว่างที่ทํางานเรามีอีโก้ของการเป็นที่แบบเออฉันเป็นลูกเจ้าของนะอะไรอย่างงี้มั้ยคําถามสําคัญเลยนี้ไม่มีค่ะเพราะแบบว่าเราก็รู้สึกว่ามันก็ดีเหมือนกันเพราะว่าถ้าเพราะตอนนั้นน่ะเป้าหมายไผ่เริ่มเปลี่ยนแล้วว่าโอเคถ้าเราจะเข้าไปทําเป้าหมายฉันคือไม่ได้จะมาขายตลอดไปสุดท้ายฉันจะเป็นโอเนอร์แต่ฉันจะต้องรู้งานทั้งหมดเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยแบบเปิดใจว่าโอเคจะเรียนรู้ทุกอย่างที่แบบร้านนึงจะสร้างเซตอัพขึ้นมาเนี่ยเราจะต้องรู้อะไรบ้างก็เลยยอมแต่ว่าแต่ก็แบบนะสายบ้างอะไรบ้างก็คือแบบก็มีโดนหักตังค์มั้ยแบบต้องอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ได้มีได้เงินเดือนมีแบบได้เงินเดือนได้ค่ะได้เงินเดือนเท่าเด็กอะค่ะน้อยกว่าเด็กด้วยไผ่เคยรู้สตอรี่ของยาคูป่ะลูกเจ้าของยาคูอ่ะไม่เลยค่ะลูกเจ้าของยาคูเขานานแล้วพี่เคยดูนานแล้วรายละเอียดประมาณนี้แหละคล้ายๆไผ่นี่แหละคือเขาจบจากเมืองนอกมาแล้วเขาก็แบบขาวสวยหมวยอย่างเงี้ยแล้วก็เขาอยากจะมารีแบรนด์ยาคูเพราะว่ามันอยู่มานานแล้วเมื่อก่อนขี่จักรยานต๊อกแต๊กต๊อกแต๊กอะไรเงี้ยเขาก็ไปเป็นสาวยาคูจริงๆไปเป็นสาวยาคูเลยไปขี่จักรยานตากแดดแบบไปคุกคีกับแม่ค้าเลยไม่ใช่แม่ค้ากับเพื่อนร่วมงานกับไม่ใช่ลูกค้าสิพนักงานระดับที่แบบว่าขี่จักรยานจริงๆอ่ะเมื่อก่อนไม่มีมอเตอร์ไซค์เนาะพนักงานรุ่นนั้นเขาก็แบบว่าอุ้ยทำไมหนูหน้าตาดีจังเลยอะไรอย่างเงี้ยแบบดูผิวพรรณอย่างเงี้ยไม่น่าจะเป็นแบบมาขายยาคูเลยเนาะอะไรเพราะมันต้องตากแดดอะไรเขาบอกอ๋อพ่อแม่เป็นคนจีนค่ะก็เลยแบบผิวแบบนี้อะไรแบบนี้อะไรเงี้ยแล้วเขาก็แบบไปรู้อินไซต์รู้นู่นนี้นี่มาก็เลยกลับมารีแบรนด์ยาคูได้จนแบบสามารถที่จะปรับเปลี่ยนองค์กรหน่อยให้มันทันสมัยแล้วก็สามารถอยู่ได้ถึงทุกวันเนี้ยยาคูได้อยู่มานานมากมันมีสตอรี่ในลองไปหาดูก็ได้นะก็พอขายได้เรื่องนี้พี่ก็เลยนึกถึงอย่างเงี้ยนั่นแหละขายกันต้องแบบคุณหนูแต่ว่าอันนี้เขารู้นะพนักงานเขารู้ว่าอันเนี้ยลูกเจ้าของนะใช่รู้ค่ะรู้แล้วไอ้เรื่องของแพชชั่นการออกกำลังกายเนี่ยมาตอนไหนหรอมันมาตอนหลังจากที่เรามีลูกแต่งงานแล้วก็มีลูกแล้วค่ะพอมีลูกแล้วปุ๊บเนี่ยเราก็เหมือนกับว่าเราดูแลตัวเองมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเราออกกำลังกายที่บ้านเพื่อที่จะแบบอยากจะคีปหุ่นไม่อยากแบบไม่อยากปล่อยเนื้อปล่อยตัวแบบว่าโอ้ไม่อยากแบบนะเพราะว่าสมัยวัยรุ่นเราก็ไอ้นี่อยู่นะเราก็เลยหุ่นดีอยู่นะเราก็ไม่อยากจะแบบว่าทิ้งแพชชั่นตรงนั้นไปแบบทิ้งตัวเองไปแล้วเพราะเราตั้งใจไว้แล้วว่าถ้ามีลูกเราอยากเป็นแม่ที่เป็นแบบเราไม่อยากปล่อยเนื้อปล่อยตัวเราก็เลยเริ่มมีแพชชั่นในการดูแลตัวเองขึ้นมาค่ะแม่ซิมแต่ว่าตอนนั้นแค่ทำคำว่าแพชชั่นในการออกกำลังกายก็คือออกไปเรื่อย
ช่ออกไปเรื่อยๆไม่ได้แบบมาเปิดเพจไม่ได้อะไรแบบนี้ใช่ใช่แล้วอยู่บ้านไปเรื่อยๆถ่ายเริ่มถ่ายรูปโพสต์ใน Facebook หรือยังหรือว่าตอนช่วงนั้นยังไม่มีเฟซบุ๊กมีค่ะก็โพสต์ค่ะไม่มีใครไลค์ไม่มีใครสนใจเท่าไหร่เลย แบบไลค์น้อยมากเมนต์น้อยมากไม่มีแชร์เลยภาพก็ดำๆมืดๆวิดีโอก็ไม่ชัดแต่ก็ลงโอ้แต่ก็ลงใช่เออทำไมถึงได้ลงอ่ะเออนี่อันนี้คือ mindset ของ supporter เนาะสำหรับใครรู้จัก Biodynamic คืออยากรู้คืออยากรู้เราไม่เข้าใจเลยว่าเอ๊ะทำไมเขาถึงได้ลงถ่ายรูปแล้วก็มาสำหรับพี่ทำไมเขาถ่ายรูปลงว่าคือพี่เป็นอีกฝั่งนึงเนาะพี่นี่จะไม่ถ้าใครไปดู Facebook พี่เนี่ยพี่แทบไม่มีรูปตัวเองเลยคือแบบกูชอบแบบหนังสืออย่างเดียวเบื้องหลังอย่างเดียวอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่ตอนไผ่เนี่ยคือไผ่ซัพพอร์ตเตอร์ทั่วถึงค่ะตอนนั้นคือแบบว่าถ่ายแล้วก็โพสต์ไปเลยโพสต์ไปเพื่อใช่ค่ะถามดูหรือว่าไม่ได้คิดอะไรเลยคิดน้อยใช่คิดน้อยแล้วก็แค่รู้สึกว่าเอาไว้ดูอ่ะเอาไว้ให้ตัวเองดูย้อนหลังอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เหมือนเราส่งกันบ้านตัวเองแต่ส่งในโซเชียลมันทำให้เรารู้สึกว่ามันทำให้เราแบบเออต้องทำเหมือนแบบเฮ้ยมันมีคนจับจ้องมองฉันอยู่นะอะไรอย่างเงี้ยจริงจริงมันเหมือนกันเหมือนกันที่พี่อ่านหนังสือได้เยอะอ่ะเพราะว่าพี่โพสต์ทำอัลบั้มไว้เลยว่าหนังสือที่อ่านจบพอไปอ่านแล้วไปดูนะเอ้ยมัน 5-6 วันแล้วมันยังอ่านไม่จบมันคือเป็นแบบต้องนี้คือเราก็มันเหมือนแรงถีบตัวเองอ่ะเอ้ยมึงลุกต้องมาลุกมาอ่านได้แล้วน้ำอ่านได้แล้วแล้วพี่ไม่ได้เป็นคนอ่านหนังสือเยอะเมื่อก่อนนะไผ่ก่อนทำเพจอ่ะไม่ได้อ่านได้แบบปีละเป็นร้อยเล่มอะไรอย่างงี้ไม่ใช่เลยเออมันคือการสร้างมาล้วนๆเลยพี่อ่านปีนึงแค่ประมาณ10-20เล่มอะไรแค่นั้นแต่ว่าพออ่านไปอ่านไปเราเริ่มเขียนจากแค่เขียนแค่นิดเดียวมันก็เริ่มยาวขึ้นยาวขึ้นแล้วก็มีคนทักว่าไม่เปิดเพจไปเลยล่ะคนที่ทักคือใครรู้ป่ะใครคะคนที่ทักคนแรกคือน็อตน้องน็อตน็อตที่เป็นน้องน็อตคุณน็อตน้องน็อตที่เป็นเขาเป็นคุณน็อตใช่ไหมฟิสิกส์พี่น็อตคุณน็อตตอนนี้แบบว่าไปใหญ่โตไปไกลแล้วฟิสิกส์พี่น็อตแล้วตอนนั้นพอน็อตบอกเราก็แบบจะมาเปิดทำไมเพจเราก็มีเพจเกี่ยวกับความสัมพันธ์แล้วนี่มันจะมาอะไรสองอย่างสามอย่างอะไรเงี้ยแต่ว่ามีทักมาอีกคนนึงแบบโดยไม่ได้นัดหมายนะค่ะไทยว่าใครจะบอกนะว่าใครอ่ะผกบเหรอคะไม่ใช่ผกบครับเป็นผบทบของผกบโอเคนะรู้แล้วยศใหญ่ขนาดนี้ยาวครับโยกครับโยกี้เขาทักว่าพี่ซิมเปิดเพจเลยพอเราได้รับคำยืนยันสองคนปุ๊บเปิดเลยวันนั้นเลยปุ้งเลยแล้วก็ค่อยพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆแล้วก็พยายามหาคอนเทนต์เราก็ขี้เบื่อเนาะไม่อยากให้รีวิวหนังสือเอาคำคมมั่งมาไลฟ์มาอะไรมั่งแต่นี่คือทำด้วยความแบบสนุกอะสนุกอย่างเดียวเอาสนุกอย่างเดียวไม่สนใจอะไรแล้วเออกลับมาเรื่องไผ่นี่สัมภาษณ์ไผ่นะเนี่ยกลับมาเรื่องไผ่ก็คือว่าพอเราออกกำลังกายไปเรื่อยๆครับเมื่อไหร่ที่เรารู้สึกว่าเอ๊ะเราจะเปิดเพจได้ไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยเออเมื่อไหร่ก็จริงจริงแล้วตอนที่คิดจะเปิดเพจเนี่ยโหไม่ค่อยชัดเจนแต่รู้สึกว่าจะเป็นช่วงที่เราตัดสินใจว่าไปเรียนคอร์สน่าจะเป็นคอร์สผู้กองนี่แหละที่ทำให้ใหม่รู้สึกว่าเปิดเพจเถอะแล้วก็แล้วรู้สึกว่าการโพสใน Facebook ส่วนตัวอย่างเดียวเหมือนกับว่ามันช่วยคนได้ไม่เยอะหรือว่ามันไม่ได้ตรงกลุ่มเป้าหมายเราเริ่มรู้สึกว่าเอ้ยบางทีแบบเขาไม่ได้เมนเขาไม่ได้ไลค์เพราะเขาไม่ได้สนใจอ่ะทำไมเราไม่ไปหากลุ่มคนที่เขาน่าจะสนใจในเรื่องเดียวกันเพจก็น่าจะเป็นคำตอบก็เลยเปิดค่ะเปิดเพื่อที่จะเริ่มจะเอาความรู้พวกนี้ไปแบบเริ่มแบ่งปันสิ่งที่เราแบบทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าก็ไม่ได้มองว่าจะไปไกลขนาดไหนแค่เปิดไปก่อนใช่ค่ะตอนที่เปิดนี่คือเปิดโดยไม่ได้หวังผลอะไรเลยเปิดแค่อยากเปิดก็เปิดใช่ก็เปิดไปก่อนเปิดเพื่อที่จะเอาไปหาคนที่เขาสนใจเหมือนกันก่อนเออเนี่ยอันนี้ดีมากเลยนะเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยหลายๆคนเขาเปิดเพจเพราะว่ามันก็มีเหตุผลไม่กี่เหตุผลที่เปิดเพจเนาะส่วนใหญ่จะเป็นขายของที่เห็นเยอะมากขายของแล้วก็เชิญให้เราไลฟ์เพจอะไรเงี้ยขายของหรือไม่ก็เขาอยากจะสร้างตัวตนสร้างแรงบันดาลใจหรืออะไรอย่างเงี้ยเออในฐานะที่ไผ่เนี่ยเพจไผ่ใกล้ๆ 50,000 แล้วเนาะไผ่มองเรื่องนี้ยังไงบ้างครับเรื่องของขายของเรื่องของการสร้างเพราะละมีเพจ2ประเภทเนี่ยที่เยอะมาก
มากมากใช่ใช่ใช่ไผ่ไผ่มองเรื่องนี้ยังไงบ้างครับอยากรู้ถ้าเป็นมุมมองตอนนี้นะคะอ่ะตอนนั้นก่อนดีกว่าตอนนั้นเนี่ยตอนนั้นก่อนแล้วตอนนี้ตอนนั้นตอนนั้นอ่ะมองตอนแรกคือเปิดไปก่อนเพื่อที่จะได้หากลุ่มคนที่สนใจเรื่องเดียวกันสักพักเราก็มองว่าเฮ้ยมันทำเงินได้ว่ะเออพูดตรงๆเลยนะคะมันทำเงินได้มันสร้างรายได้อีกทางนึงได้แล้วก็ให้แบบอยากทำงานอยู่ที่บ้านไม่อยากออกไปทำงานข้างนอกนะคะก็เลยแบบโอเคงั้นเรามาไดเรกต์ตรงเพจนี่แหละเอาให้แบบเป็นหลักของเราได้แต่พอมาปัจจุบันเนี้ยมันก็ไม่ได้กลายเป็นว่าเรื่องเงินหรือเรื่องอะไรอ่ะไผ่ก็ไม่ได้มองเหมือนตอนแรกแล้วอ่ะก็แค่แบบกลับไปสู่ความรู้สึกแรกที่เราเปิดเพจเลยคือแค่อยากแบ่งปันใครจะชอบไม่ชอบจะมาดูเยอะมาดูน้อยหรือจะสนใจหรือจะแชร์ไม่แชร์ตอนนั้นอะตอนนี้ที่รู้สึกนะคะคือไม่เป็นไรแต่เราอยากที่จะถ่ายทอดมันลงไปเท่านั้นเองก็กลับไปความรู้สึกแรกเลยอะใช่ใช่ค่ะทีนี้แล้วถ้าอย่างเพจที่มีอยู่เยอะแยะมากมายค่ะแต่เป็นเพจที่แบบเน้นเปิดมาปุ๊บขายของตุ้มตุ้มตุ้มสินค้าดีนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแล้วมันเป็นไผ่จะพอจะมีคำแนะนำอะไรบ้างไหมสำหรับของไผ่เนาะว่าทำแบบไหนให้รู้สึกว่ามันมี engagement น่ะให้คนเข้ามาดูให้คนเข้ามาเม้นให้คนเอามาอะไรเพราะว่าทุกเม้นเนี่ย Facebook มันก็จะบันทึกไว้แล้วมันก็จะแบบเผยแพร่ให้คนมากขึ้นแล้วพี่อ่ะคือมีคนเชิญให้ไปกดไลค์เพจเยอะไผ่โดนมากมีค่ะมีแล้วไผ่กดไลค์เขาป่ะก็ถ้าเป็นสิ่งที่ไผ่สนใจไผ่กดค่ะแต่ถ้าไม่ได้สนใจก็ไม่ได้กดค่ะพี่กดน้อยมากไผ่บอกเลยเชื่อกดน้อยมากเพราะว่าไปดูแล้วก็ที่จะดูทุกเพจนะเขาแบบเชิญชวนเราก็ไปดูนะถ้าเป็นเพจที่เราสนใจก็กดไม่สนใจก็ไม่รู้จะไปอะไรทำไมอะไรอย่างเงี้ยใช่มีพอมีคำแนะนำไหมจ๊ะจริงๆก็มันเริ่มมันต้องคือขายของไม่ผิดค่ะอยากจะทำรายได้ผ่านเพราะตอนนี้ทุกคนก็ทำรายได้ผ่านช่องทางพวกนี้หมดแล้วแต่ว่าเราจะต้องให้ออกไปก่อนอ่ะมันต้องให้คุณค่าด้วยว่าเอ้ยของไม่ใช่ว่าจะขายอย่างเดียวของชั้นดีของชั้นดีของชั้นดีแต่เอ้ยของคุณแก้ปัญหาให้เขายังไงมันต้องสร้างแบบให้เขารู้สึกว่าเราให้อ่ะพอยิ่งให้อ่ะเดี๋ยวเขาก็มันก็จะยิ่งได้เองแต่ว่าไม่ใช่ไปเซตอัพตัวเองว่าเอ้ยให้ออกไปก่อนเพื่อที่จะได้โกยทีหลังมันก็ไม่ใช่แบบนั้นอ่ะเพียงแต่ว่าเอ้ยคุณแค่ไปให้ตรงจุดปัญหาของคนของกลุ่มลูกค้าของคุณอ่ะแต่คุณไปด้วยความรู้สึกว่าคุณอยากให้ก่อนอ่ะแล้วค่อยแบบเอ้ยสินค้าเราช่วยแก้ปัญหาคุณได้ยังไงเท่านั้นเองเราไม่ต้องไปคิดอะไรเยอะว่าจะต้องแบบโอ้โหอะไรขนาดนั้นขายอย่างเดียวหรือว่าของฉันดียัดใส่มือตลอดเงี้ยบางทีมันก็ทำให้อึดอัดอ่ะใช่เพราะพี่ดูแล้วคือมันเพจมันเยอะอ่ะแล้วมันก็เหมือนกันหมดอ่ะความรู้สึกพี่นะมันไม่มีมันไม่มีออเทนติกอ่ะมันไม่มีมันไม่มีความแบบอย่างไผ่เนี่ยพี่รู้เลยเปิดมาปุ๊บอ๋อเราจะได้รู้เรื่องสูตรการรักษาสุขภาพเราจะได้รู้เรื่องการออกกำลังกายเราจะได้รู้เรื่องการกินอาหารเรารู้เลยว่ามาหาไผ่เนี่ยได้ตรงนี้แน่นอนจะได้อะไรว่าถ้ามาพี่เนี่ยมาเรื่องหนังสือแต่ว่าไอ้การไลฟ์สัมภาษณ์คนเนี่ยมันเป็นส่วนตัวนี่พี่อยากทำเรื่องหนังสือเรื่องคำคมเรื่องอะไรพี่จะเป็นสไตล์แบบว่าเอาความรู้ไปอะไรไผ่ก็จะเป็นแบบให้ความรู้โดยไม่ได้ตอนโดยไม่ได้เน้นขายด้วยใช่ใช่อย่าไปเน้นขายอ่ะเน้นให้แต่ว่ามันก็เกิดรายได้จริงเพราะว่าไผ่สามารถจะเป็นเทรนเนอร์เป็นโค้ชเป็นใช่ใช่เดี๋ยวนี้ยังโค้ชอยู่ปะเพราะว่าเดี๋ยวนี้รู้สึกกิจกรรมจะเยอะแยะไม่แล้วค่ะไม่แล้วพลังงานลดเหลือตัดแล้วใช่ตัดตรงนั้นออกไปแล้วค่ะก็ไม่ได้รับเทแล้วค่ะแล้วจะมีติดต่อมาบ้างไหมจ๊ะไปถ่ายโฆษณามีค่ะมีค่ะแล้วก็ปฏิเสธก็มีแล้วก็ส่วนใหญ่ก็ถ้าเป็นงานที่รับในเพจก็ยังรับอยู่ยังมีแบบคือแต่ไม่ได้แบบออกมาไลฟ์หรืออะไรนะคะก็เป็นงานแบบรับพรีเซนเตอร์บ้างอะไรบ้างมีแต่ว่าถ้าเป็นงานรับเทรนอย่างเงี้ยค่ะแบบว่าให้เทรนตัวต่อตัวเทรนออนไลน์อย่างเงี้ยผมไม่รับเลยตอนนี้ใช่ค่ะอะไรทำให้เปลี่ยนไปจ๊ะความคิดอยากรู้พูดได้ ลองแชร์ ได้นี่อันนี้เฟซไผ่ไม่ใช่ อ๋อเหรอเดี๋ยวไผ่ลบทีหลังไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ต้องพูดก็ได้ไม่ต้องพูดเอาที่แชร์ได้เอาที่แชร์ได้ได้ค่ะแชร์ได้ก็
ก็แค่รู้สึกว่าตอนนี้ที่ไม่อย่างแรกเลยที่ไม่ได้รับเทรนแล้วหรือว่าอะไรเพราะว่าเรารู้สึกว่า1คือเราอยากมีเวลาให้สิ่งที่เรารู้สึกว่าเราต้องการจะโฟกัสจริงๆและความสุขจริงๆหรือว่าสิ่งที่เราอยากให้เวลากับเขามากที่สุดคืออะไรอ่ะ2คือเรารู้สึกว่าเฮ้ยจริงๆเรารู้สึกว่าความรู้ที่เราให้อ่ะมันแบบเฮ้ยเขาก็เราก็ให้เยอะแล้วเขาไม่ต้องมาจ่ายเงินเราก็ได้เราคิดแบบเนี้ยตอนหลังๆนะคะเรารู้สึกว่าปรึกษาได้ไม่เป็นไรแต่ว่าถ้าแต่ส่วนใหญ่ก็จะแบบอยากจ่ายอะเนาะบางทีแบบเอ้ยเพื่อที่จะต้องการมากขึ้นอะไรเงี้ยไผ่ก็จะแบบต้องการความเป็น exclusive VIP ส่วนตัวมากขึ้นก็ใช่ไผ่ก็จะใช้แค่ว่าโอเคไม่เป็นไรมีอะไรก็ถามได้แต่ว่าตอนนี้ไม่รับเทรนเพราะว่าเรามีสิ่งที่เราต้องการโฟกัสมากกว่าอะไรเงี้ยค่ะมันก็เลยเปลี่ยนไปแล้วก็ช่วงที่เรารับเทรนเรามีเวลาน้อยไงเหมือนกับว่าเวลาให้ครอบครัวเวลาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วพอเราได้คุยกับตัวเองจริงๆว่าสิ่งที่เราต้องการหรือโฟกัสจริงๆมันคืออะไรอ่ะมันคือครอบครัวไผ่ก็เลยแบบไผ่ต้องการที่จะเอาเวลาตอนกลางคืนช่วงเป็นเวลาพรามไทม์ของลูกอ่านให้ลูกฟังมากกว่าแล้วนอนพร้อมกันไผ่ก็เลยยอมที่จะไม่รับรายได้ตรงนั้นเลยปกติลูกนอนกี่โมงถ้าขอโทษทีประมาณไม่เกิน4ทุ่มค่ะอ๋อแต่ว่าช่วงที่ไผ่เทรนน่ะช่วงที่ไผ่เทรนเนี่ยไผ่ต้องไลฟ์หน้าเพจช่วงประมาณ1ทุ่มเพราะมันเป็นเวลาที่อะไรอ่ะเขาเรียกว่าอะไรคะลืมแล้วเนี่ยไอ้สัตว์คนจะเยอะอ่ะพรามไทม์คนเยอะนู่นนี่นั่นก็เลยต้องไลฟ์ช่วงหัวค่ำแล้วก็ตรวจกันบ้านนักเรียนก่อนนอนซึ่งก็จะนักเรียนก็จะส่งกันประมาณ 2-3 ทุ่ม 4 ทุ่ม 5 ทุ่มไผ่ก็เลยต้องเฮ้ยให้แฟนเอาลูกขึ้นนอนก่อนทำงานก่อนอะไรอย่างเงี้ยแต่แบ็คเดนน่ะตอนนู้นน่ะมันสนุกใช่ไหมมันใหม่แปลกใหม่มันเรารู้สึกว่าเราแบบว่าอุ๊ยเราได้ช่วยคนเรารู้สึกดีจังเลยแล้วก็ชีวิตเปลี่ยนเป็นเพจเก่านั่นแหละค่ะเป็นเพจเก่านั่นแหละค่ะความรู้สึกนั้นเลยอ่ะแต่แบบพอมันไปเรื่อยๆๆแล้วแบบแล้วลูกเริ่มแบบเริ่มเราเริ่มสังเกตเห็นว่าเขาเปลี่ยนไปหรือว่าเขามีคำพูดอะไรที่เฮ้ยไม่ใช่แล้วถ้าเราทำแบบนี้แล้วลูกเป็นแบบไม่เอาก็เลยตัดสินใจว่าเลิกค่ะสุดยอดเลยที่จับได้คือว่าไผ่กลับมารู้ตัวเองมากขึ้นอ่ะรู้ว่าอะไรคือสิ่งสำคัญสำหรับเราที่สุดไม่ใช่ไม่ใช่ข้างนอกนั่นแต่เป็นข้างในนี้แต่เป็นเซอร์เคิลนี้วงกลมของเราใช่เซอร์เคิลในนี้ใช่เลยค่ะใช่ของพี่เนี่ยที่แบบมาไลฟ์มารีวิวได้เลยเพราะว่าเราจะมีบางวันที่เราแบบเป็นส่วนตัวนะไม่ได้อยู่กับครอบครัวพี่ก็เลยมีเวลารีวิวเวลาอ่านหนังสือหรือว่าอะไรเงี้ยแต่ว่าวันไหนที่ได้อยู่กับลูกเต็มที่พี่ก็ให้ทั้ง 100% เลยจะไม่จับโทรศัพท์เลยใช่อันนั้นดีมากแต่จับตลอดเลยอ่ะตอนนั้นพี่ไม่ได้จับเพราะลูกจับเราให้เวลาเขาให้เวลาเขาเพราะว่าวันปกติจะไม่ให้เล่นเลยจะให้เล่นแค่วันศุกร์กับวันเสาร์แต่วันอาทิตย์ก็ไม่ให้ให้แค่สองวันก็แบ่งเวลาเขาทีนี้เนี่ยฟิตจังหวะมายังไงนี่คือถามตรงๆเลยเพราะพี่สงสัยมานานแล้วในขณะที่ภายแล้วกำลังกายแล้วก็ได้ทำงานช่วยที่ร้านที่เกี่ยวกับโทรศัพท์ไอ้ฟิตจังหวะนี่มันคือเป็นสินค้าแปรรูปของเกษตรมันมายังไงฟิตจังหวะนี่คือเป็นกล้วยเป็นกล้วยสำหรับคนที่มาดูในเพจผมหรือว่าใครก็ตามครับเป็นกล้วยอะไรนะให้ภัยนิยามค่ะกล้วยอบแห้งใช่เป็นกล้วยสำหรับคนรักสุขภาพค่ะมันมาจากตอนที่ก็ยังทำเพจฟิตตัวแม่อยู่แล้วแหละค่ะเราก็เห็นปัญหาของคนเนาะว่าเฮ้ยเขาติดขนมติดหวานนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแล้วตัวไผ่เองอ่ะมันบังเอิญว่ามีแบบมีเราก็กินแล้วเราก็มีคนเอามาฝากแล้วเราก็รู้สึกกินกินหมายถึงกินกล้วยอบใช่แล้วก็กินผลไม้อบอะไรพวกนี้ค่ะแล้วรู้สึกว่าถ้าเราแบบพอเรากินแล้วเรารู้สึกว่าเราไม่อยากกินขนมแบบที่มันเป็นน้ำตาลทำลายสุขภาพใช่เราก็เลยแบบเฮ้ยลองทำดูแล้วก็ลองทำกินเองก่อนค่ะแล้วก็ชอบอ่ะชอบแล้วก็ทำให้คนในครอบครัวลองทำกินเองใช่ทำยังไงวะนี่ขนาดพี่ทำอะไรทำยังไงทำได้ทำแต่ทำแบบบ้านๆตอนนั้นยังใช่ค่ะหาในเน็ตใช่ทำยังไงใช้อะไรลองทำอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็เริ่มจากเล็กๆก่อนนั่นแหละแล้วก็ลองแบบให้คนนู้นคนนี้ชิมเฮ้ยอร่อยอ่ะเราก็เลยลองขายค่ะกล้วยมาจากไหนจ๊ะ
ซัพพลายเออร์ของใครคือใครรอแมทเทียลตอนแรกเลยอ่ะครั้งแรกเลยคือของตัวเองเลยปลูกเองเป็นกล้วยขันหมากค่ะกล้วยตอนที่แต่งงานอ่ะนั่นแหละกล้วยขันหมากสุดยอดอ่ะพันอะไรอู้พันอะไรไม่รู้พี่ซิมแต่ดีมากคือดีมากดีแบบกล้วยเนื้อดีกล้วยถ้าเกิดว่ามันจะส่วนใหญ่เป็นกล้วยน้ำว้าป่ะจะเป็นกล้วยน้ำว้าใช่กล้วยน้ำว้ามันจะเป็นง่ายมันใช่แล้วก็แบบก็เอากล้วยที่บ้านนี่แหละลองค่ะแสดงว่าปลูกไปต้นนึงแต่ว่ามันแตกตอใช่ไหมแล้วมันก็มีกิ่งหลายมีหลายเครือไหมหรือว่ามีแค่เครือเดียวเยอะค่ะ 3-4 เครือได้โอ้ใช่ก็เอาเลยค่ะไปเด็ดมาเลยค่ะบอกแฟนว่าไปตัดมาให้ฉันหน่อยนี่เดนโมมากอ่ะตัดเลยตัดเลยนั่นแหละค่ะแล้วเริ่มจากตรงนั้นพอทำในครอบครัวคือเริ่มแค่ตรงนั้นแต่พอเราเริ่มใหญ่ขึ้นเนี่ยเราก็เริ่มหาพาร์ทเนอร์ที่แบบไว้ใจได้กล้วยไม่มีสารเคมีนะจากส่วนนี้นั้นนี้นะอะไรเงี้ยแล้วก็นั่นแหละค่ะเริ่มทำใหญ่ขึ้นแล้วก็เริ่มทำเริ่มมีแพ็กเกจที่สวยงามเริ่มมีดีไซน์เริ่มมีถุงเป็นแพ็กเกจแรกของไผ่น่าเกลียดมากแต่ตอนนั้นคิดว่าดีแล้วการเรียนรู้สวยสวยมากค่ะใช่นั่นแหละแล้วก็เปลี่ยนมาเรื่อยๆค่ะแล้วมีทำบราวนี่อะไรเสริมด้วยแต่นั่นคืออาจจะเป็นทำโฮมเมดเนาะใช่ค่ะก่อนจะกล้วยอ่ะเป็นนั่นแหละขนมไปก็คือเราแบบพอเราเทรนเนาะเราเจอปัญหาคนอ่ะเราก็พยายามหาอะไรที่แก้ปัญหาเขาได้อ่ะไปที่ปัญหาไปที่ปัญหาจากขนมใช่ไหมเออปัญหาของคนผู้หญิงส่วนใหญ่เขาต้องชอบทานเออชอบกินจุกใช่เราก็เลยพยายามแบบหาอะไรเงี้ยแต่ว่ามันมีแบบเออตอนนั้นไผ่อะทำเหมือนกับจัดส่งหรืออะไรอย่างเงี้ยลำบากมันทำให้เราเฟลหลายๆอย่างพอเราส่งเฮ้ยมันไปแล้วไหนหมายถึงบราวนี่ใช่ป่ะเรากินไม่ได้ใช่มันเละมันอย่างเงี้ยเหรอใช่ก็เลยต้องเปลี่ยนไปค่ะสวัสดีค่ะคุณกนกพัฒน์บอกกำลังชมอยู่ค่ะขอบคุณค่ะพี่ไม่เห็นคอมเมนต์ใครเลยเนี่ยไม่เป็นไรอ๋อไม่เห็นคอมเมนต์คุยไปเรื่อยค่ะคุยไปเรื่อยเห็นบอกอ๋อยังเห็นนิวาเดี๋ยวเออพี่เลื่อนไปเลยไม่เห็นใครพิมพ์อะไรมาเลยเดี๋ยวนะแล้วตอนเนี้ยฟิตจังหวะนี่คือถือว่าต้องผ่านอย.อะไรเงี้ยไหมสินค้าที่เป็นอาหารหรือว่าไม่จำเป็นพี่ไม่รู้ไม่จำเป็นค่ะจริงๆแล้วเขาอย.ดีไว้ดีก็ได้ค่ะไว้ก็ดีแต่ว่าคือไผ่ขั้นตอนต่อไปควรต้องทำแหละแต่ตอนนี้ไผ่ก็คือเอาเข้าแลบเนาะเอาเข้าแลบตรวจนู่นนี่นั่นให้ลูกค้าแบบว่ามั่นใจว่าของเราไม่มีอะไรเติมแต่งนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยค่ะผ่านมาระดับนึงแล้วค่ะเพื่อที่จะไปต่อเพราะว่าเราก็แบบอยากทำให้มันให้คนกินแบบมั่นใจจริงๆว่าของเราแบบปลอดภัยอะไรอย่างเงี้ยค่ะฝนสวัสดีค่ะน้องฝนมาดูพี่ไผ่ขอบคุณค่ะตอนนี้ถือว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นธุรกิจที่แบบว่ายังไงกำลังไต่ขึ้นหรือว่ายังไงดีคะนิยามได้ไหมนิยามได้ไหมจริงๆช่วงนี้จะเป็นช่วงแบบกำลังไต่ขึ้นค่ะน่าจะเป็นช่วงนั้นแหละช่วงนี้แหละแต่กำลังเพราะว่าไผ่ก็ไม่ได้ขายในเพจเป็นหลักไม่ได้ขายโพสต์ส่วนตัวด้วยไปขายใน Instagram เป็นหลักอ๋อใช่ขาย Instagram ใน Instagram มีตัวแทนมั้ยจ๊ะมีตัวแทนไหมเพิ่งเปิดรับตัวแทนเมื่ออาทิตย์ที่แล้วประกาศรับอยู่นะคะตอนนี้รับคนมาถามเยอะแล้วว่ารับไหมรับแล้วนะคะพร้อมแล้วค่ะแล้วมีสั่งขั้นต่ำอะไรไหมเต็มที่เลยค่ะนี่เพจไทยนี่เฟซบุ๊กไทยนี่เฟซบุ๊กไทยก็รับตัวแทนจำหน่ายนะคะแล้วก็ขั้นคือถ้าสนใจรายละเอียดอินบ็อกซ์ได้ค่ะเดี๋ยวไผ่ให้แอดมินส่งรายละเอียดให้ได้ได้ค่ะแหมเขาก็มีอันนะครับใช่มีอันแล้วก็ชอบแซวเดี๋ยวนะแล้วแสดงว่าตอนนี้ไผ่ไม่ได้โฟกัสเรื่องของการออกกำลังกายเท่าไหร่แล้วแต่ว่าก็ยังดูแลรูปร่างดูแลออกกำลังกายที่เป็นจะเรียกว่าเป็นงานอดิเรกก็ไม่น่าใช่นะเป็นกิจวัตรเป็นไลฟ์สไตล์ไปแล้วเป็นกิจวัตรไลฟ์สไตล์ใช่ค่ะแต่ก่อนหน้านี้น่ะพี่เห็นไผ่แบบทำหลายอย่างมากเลยก่อนช่วงฟิตจังหวะนะมีไปเรียนเรื่องอะไรวะไอ้ mind mapping ป่ะแล้วก็มีไปเต้นซุมบ้ามีไปต่อยมวยมีไปแต่ที่เห็นบ่อยๆคือไปคอนเสิร์ตไม่รู้ทำไมเวลาไปคอนเสิร์ตค่ะแล้วได้ยินว่าเป็นซุมบ้าอินสตรัคเตอร์ด้วยใช่ป่ะใช่ไหมใช่ช่วงหนึ่งโอ้แบบจริงๆแล้วไผ่ดิทำหลายอย่างมากเลยบางคนกับพี่ซิมทำไมฉันทำเยอะขนาดนี้แล้วนี่มันมาเองเนี่ยไม่ได้เตรียมไว้เลยนะแต่ว่ามันไหลออกมาว่าผู้หญิงคนนี้นี่เธอแบบว่า
เออมันเป็นเส้นทางจะบอกว่าพี่รู้จักไผ่มาไม่เกิน3ปีน่ะแต่เธอทําแบบแล้วเธอก็แบบว่าเวลาเธอทําซุมบ้าเธอก็จะซุมบ้าแบบใช่ในโพสต์เนี่ยก็จะมีแต่เรื่องนี้แล้วไปคอนเสิร์ตก็จะมีแบบมีพักนึงอะไรเงี้ยเออซุมบ้าเนี่ยได้เป็นซุมบ้าก็จากเพจออกกำลังกายจากเพจฟิตตัวแม่ค่ะเพราะว่าเราอยากพยายามเพิ่มความหลากหลายให้คนที่เทรนแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยสงสารบางทีแบบเขาเวทไม่ไหวอะไรไม่ไหวหรือมันน่าเบื่อเราอยากให้เขาแบบสนุกไผ่ก็เลยแบบซุมบ้าแล้วก็มีโอกาสจะได้ไปสอนที่ฟิตเนสด้วยนะคะไปสอนอะไรเรียบร้อยแล้วแหละสุดท้ายค่ะมันกลับใช่มีลายเส้นอะไรเรียบร้อยสุดท้ายมันกลับมาที่ไม่มีเวลาให้ครอบครัวค่ะเพราะต้องขับไปสอนนู่นนี่นั่นแล้วเราก็ไม่มีเวลาซ้อมเพราะว่าซูมบ้าคุณต้องอินสตรัคเตอร์ต้องซ้อมตลอดเวลาคุณต้องจำท่าใหม่ต้องซ้อมทุกวันแล้วไผ่ช่วงแรกไผ่ก็ฟิตมากแบบว่าพอ2ทุ่มฟิตตัวแม่ก็ยังเต้นอยู่เลยอ่ะยังซ้อมเต้นอยู่ข้างล่างลูกก็อ่ะไปแฟนเอาขึ้นนอนไปเดี๋ยวไผ่ซ้อมเต้นก่อนเดี๋ยวสอนไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบว่าอยู่อย่างนั้นน่ะสักระยะนึงนึกถึงความเป็นสามีเนาะสามีทำหน้าคือสามีไผ่เนี่ยเวลาถ่ายมาเธอจะแบบนิ่งๆใช่สามีเคยมีแบบมีหือมีอือบ้างไหมแบบไผ่เธอทำเขาไม่หือมีอือเขาไม่หือไม่อือแต่เรารู้เราสัมผัสได้ว่าเขารู้สึกแล้วแหละจนสุดท้ายเราจะกลับตัวทันค่ะว่าเอ้ยไม่ได้แล้วอ่ะไม่ได้แล้วฉันไม่มีเวลาให้ครอบครัวเลยฉันกำลังทำอะไรอยู่เนี่ยอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีอินเขาเรียกมีอินทูชันเกิดมีแบบว่าตัวรู้เกิดมาเตือนว่าเธอมาเตือนว่ามันไม่ใช่นะแต่ว่าเขายังดีนะเขาคือใครไม่รู้นะเขายังดีนะคือเขาให้ไผ่ทำทุกอย่างใช่เขาเป็นสไตล์ว่าไผ่ไปสุดไปทำใช่ลองทำเขาจะไม่ห้ามในสิ่งที่เราทำเลยแต่ให้รู้เองว่าจะไปได้ไม่ได้เพราะว่าเขารู้ว่าสไตล์ไผ่ห้ามก็ไม่ฟังห้ามก็ทำห้ามก็ทำอยู่ดีจะเอาประมาณเนี้ยใช่ค่ะภรรยาพี่ก็เป็นซัพพอร์เตอร์เหมือนไผ่เนาะถ้าภรรยาพี่อยากทำอะไรเนี้ยพี่ยุส่งเลยนี่สไตล์นี้สไตล์นี้อย่าห้ามไปเจ็บมาไปให้เธอไปรู้มาไปเจ็บมาถ้าเธอต้องการคำปรึกษาเดี๋ยวให้ตัดเต็มเลยแต่ถ้าตอนทำอยู่นะพี่จะไม่ห้ามไม่อะไรเลยอาจจะมีนิดหน่อยเออสามีไผ่ดูพูดเก่งไหมถามจริงไม่ค่ะเขาเป็นอะไรอ่ะลืมแล้วพลังงานอะไรที่แทบจะไม่พูดเลยอ่ะเทมโปอ่ะเป็นของร่างๆอ่ะไม่ใช่เทรดเดอร์หรอไม่ใช่ค่ะหลอดไม่ได้หลอดไม่ได้หลอดไม่ใช่ไม่พูดนะแต่ว่าหลอดเก็บรายละเอียดแต่ว่าหลอดที่ก็มีหลอดเหมือนกันพี่มีพลังงานหลอดแล้วหลอดตัวแม่คือไผ่ไอ้ไม่ใช่ไผ่คือขวัญน่ะดูขวัญสิเธอพูดได้ทีคนเดียวเป็น 2-3 ชั่วโมงมันอยู่ที่ว่าเขาเลือกที่จะพูดหรือไม่พูดมากกว่าไม่พูดเพราะว่าใช่ๆๆพี่มั่นใจเลยว่าถ้าไผ่ถามความเห็นเขาเรื่องไอเดียเรื่องอะไรเขาเนี่ยเขาสามารถจะโพได้เลยแต่เขามีความอดทนสูงใช่เลยค่ะก็เลยสงสัยว่าตอนจีบคันนี้ไผ่จีบใช่มั้ยอุ๊ยถูกแล้วแน่นอนว่าไม่ใช่เขาค่ะแฟนพี่ด้วยแฟนพี่ด้วยนั่นแหละค่ะพอหลอดก็จะแบบว่าเอ้ยดีไหมนะอะไรดีไหมนะอะไรเงี้ยดีพอซัพพอร์ตเตอร์เข้ามาก็มันก็ง่ายสำหรับเราเนาะใช่สำหรับเราอย่านะตอนนี้ไผ่ทำที่เรียกว่าเป็นธุรกิจของไผ่เองเลยใช่ป่ะที่แบบสามีไม่ได้อะไรเลยก็มีก็ยังช่วยแบบในเรื่องที่ไผ่ทำไม่ได้แรงงานมากกว่าแต่เป็นหลักเนี่ยคือไผ่ค่ะโหสุดยอดเลยอ่ะแล้วพอทีพี่จะที่คิดถึงไผ่อ่ะที่ตอนนั้นบอกว่าพี่คิดถึงไผ่เพราะว่าพูดถึงเรื่องของลูกค่ะจำได้ไหมจำได้พูดถึงว่าไผ่ได้ให้ลูกไปเรียนโรงเรียนที่เป็นโรงเรียนประเภทโรงเรียนทางเลือกใช่ป่ะใช่ค่ะเป็นทำยังไงไม่ใช่ทำยังไงวิธีคิดของไผ่คืออะไรอ่ะที่ส่งไปโรงเรียนทางเลือกเนี่ยพี่อยากรู้มากเลยอันนี้แชร์แบบชอบมากคือเราแค่รู้สึกว่าเราคุยกันก่อนกับแฟนเนาะว่าเราไม่อยากให้ลูกอ่ะใช้ชีวิตหรืออยู่กับกรอบเดิมๆแบบที่เราเคยผ่านกันมาแล้วไผ่รู้สึกว่าสุดท้ายแล้วอ่ะไผ่เป็นคนทำเยอะไงคะแบบทำอะไรมาหลายๆอย่างแล้วรู้สึกว่ามันไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับเอกภาษาจีนของฉันเลยอ่ะสุดท้ายแล้วอ่ะ
แล้วแฟนก็เหมือนกันรัฐศาสตร์อะไรเนี่ยสุดท้ายก็มาทำบิสเนสอะไรอย่างเงี้ยเราเลยรู้สึกว่าถ้ากับลูกเราอ่ะเราก็อย่าไปปิดกั้นเขาเลยแบบว่าเขาอยากจะเรียนอะไรอยากจะเป็นอะไรอยากให้เขาแบบไปในสิ่งที่เขาชอบแล้วก็เอาจริงๆอ่ะมันเริ่มจากไผ่อ่ะตอนแรกอยากโฮมสคูลลูกคือไม่อยากส่งไปโรงเรียนโอ้สุดยอดอ่ะใช่ค่ะอยากโฮมสคูลคืออยากเลี้ยงแบบว่าไม่ต้องการใบปริญญาอะไรเลยคือทำงานอยู่กับเราเพราะเรารู้สึกว่าพอเราทำธุรกิจเฮ้ยมันทำรายได้ได้แล้วเราแค่สอนลูกให้แบบทำงานเป็นใช้ชีวิตเป็นมันก็อยู่ได้นะในสังคมนี้สำหรับคนที่ยังไม่รู้จักคำว่าโฮมสคูลคือพ่อแม่เป็นครูเป็นไม่ใช่เป็นครูด้วยเป็นแค่พ่อแม่ก็เหมือนใช้ชีวิตเหมือนสมัยก่อนอะสมัยที่ใช่เราเป็นเด็กๆอะเราก็แค่สอนสิ่งที่เขาจำเป็นในการดำรงชีวิตแค่นั้นการใช้ชีวิตใช่นั่นแหละค่ะแต่ว่ารู้สึกว่ามันคิดอย่างนั้นเลยแล้วพอไผ่คุยกับแฟนเนี่ยคุยกันแค่สองคนเนาะค่ะแล้วปู่ย่าตายายทุกคนแวดล้อมล่ะถ้าในเรื่องโฮมสคูลไม่คุยกับใครเลยคุยกับแฟนแต่ว่าแฟนแบบว่าหันควับกลับมาฉันไม่ไว้ใจเธอจะพาแต่ลูกเล่นเพราะว่าไผ่ทำเยอะอ่ะไผ่ทำหลายอย่างไผ่จะมีเวลาหรอจะมีเวลาให้ลูกจริงๆหรอในการที่จะโฮมสคูลเขามันไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะมันก็ต้องใช้เวลากับเขาจริงๆนะเหมือนกันมันคือการที่จะให้ลูกใช้เวลากับลูกแทบจะ 100% เลยแหละก็เลยแบบโอเคงั้นถ้าเราโฮมสคูลเองไม่ได้นั้นเราต้องลองมองหาโรงเรียนที่ลักษณะเนี้ยว่าไม่ต้องเน้นเรื่องการเรียนวิชาการแต่เน้นวิชาชีวิตความสุขอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็โชคดีที่แบบมีใกล้บ้านโชคดีมากเพราะว่าคุณหนูดีโรงเรียนใช่โรงเรียนแบบนี้มันน้อยมากอ่ะแบบมันแทบในถ้าในกรุงเทพก็คืออยู่ในหลักๆแล้วภายอยู่รังสิตมันแบบเฮ้ยมันจะมีเหรอวะดันมีคือแบบโชคดีของใหม่มากโชคดีของลูกก็เลยนะคะก็เลยโปเลยใช่อ๋อลูกเรียนมานานแค่ไหนแล้วจ๊ะก็ตั้งแต่อนุบาล1ค่ะเออไม่ใช่ผมสกุลที่อนุบาล1ตอนนี้ชั้นไหนล่ะอนุบาล3ค่ะอนุบาล1อนุบาล3ก็ถือว่า1 2 3 3ปีเนาะ3ปีใช่ค่ะที่พี่สงสัยที่พี่อยากถามไผ่คือว่าแล้วมันมีการวัดผลมั้ยมีค่ะวัดผลเป็นอะไรวัดผลเป็นอะไรคือถ้าตอนอนุบาลเนี่ยก็คือเราจะพบคุณครูประจำชั้นในทุกๆเทอมอยู่แล้วคุณครูก็จะเขาก็จะมีมาตรฐานมีเกณฑ์ของเขาอยู่แล้วคือจริงๆถามว่าโรงเรียนแบบนี้มันก็คือโรงเรียนในเกณฑ์นั่นแหละโรงเรียนตามเกณฑ์แต่ไม่ทำตามเกณฑ์ที่ถามคำถามนี้เพราะว่าเหมือนเคยได้ยินมาว่าเขาจะไม่มีการให้เกรดเหมือนสมัยเราเด็กๆเกรดสี่ไหมถึงยอดเยี่ยมเกรดสามคือพอได้ก็ยอดเยี่ยมใช่เกรดสองเกรดหนึ่งเกรดศูนย์อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอันนี้จะไม่เป็นเกรดไม่เป็นเกรดใช่เป็นการประเมินโดยที่ถ้าอนุบาลเนี่ยก็แค่พูดคุยกับครูประจำชั้นแหละว่าพัฒนาการลูกด้านนี้ที่ควรจะเป็นยังไงบ้างอะไรที่ต้องเพิ่มอะไรที่ต้องแก้ต้องช่วยกันระหว่างโรงเรียนกับที่บ้านแต่พอเราขึ้นประถมแล้วเนี่ยลูกมีการสอบแต่ไม่มีการวัดระดับชั้นการสอบนี่ก็พ่อแม่ไปสอบนะคะพ่อแม่ไปประเมินลูกคนอื่นด้วยยังไงอะเด็กเขาก็จะพรีเซนต์อยากรู้เหมือนกับว่าถ้าโปรเจกต์เทอมเนี้ยเราเรียนหัวข้อนี้ทั้งโรงเรียนจะหัวข้อเดียวกันอย่างเงี้ยค่ะแล้วเด็กจะต้องคิดโปรเจกต์สรุปโปรเจกต์ในเทอมนั้นออกมาตอนสอบก็พ่อแม่ผู้ปกครองเนี่ยก็จะต้องไปประเมินจับฉลากค่ะว่าเราได้ใครแล้วก็ต้องฟังเด็กประเมินแบบโชว์ผลงานว่าง่ายๆแล้วก็ประเมินเขาว่าเป็นยังไงเขาแล้วพ่อแม่ของเด็กคนนั้นเขาจะไม่แบบเอ๊ะจะเป็นอะไรลูกชั้นอะไรเงี้ยไม่เพราะว่า mindset คือเราโรงเรียนแบบเนี้ยต้องผ่านการสัมภาษณ์ผู้ปกครองมาระดับหนึ่งแล้วว่าสไตล์แบบนี้คือ mindset ของพ่อแม่ในเนี้ยจะไม่มีแทบไม่มีเลยค่ะที่จะแบบว่าลบๆมีแต่แบบบวกๆอ่ะมีแต่แบบอย่างนั้นนะคะก็คือคุยกันรู้เรื่องอะไรเงี้ยค่ะก็มันไม่ใช่พ่อแม่คนเดียวที่ประเมินก็คุณครูด้วยร่วมกันแล้วก็ถ้าลูกพอใจแล้วว่าระดับนี้ผลงานเขาโอเคพอใจโอเคแต่ถ้าเขาไม่พอใจเขาอยากจะแก้ไขอยากจะเพิ่มเติมเรื่องอะไรเขาก็ทำใหม่ได้แล้วแต่คุณอะไรอย่างเงี้ยค่ะโปรเจกต์ที่เขาแบบว่าส่วนใหญ่แล้วมันจะคือโปรเจกต์ประมาณไหนแล้วไผ่ที่เขาจะเปลี่ยนไปเปลี่ยนทุกเทอมค่ะอย่างแบบเทอมนี้ก็จะเทอมนี้ก็เป็นโปรเจกต์เกี่ยวกับการสื่อสารหัวข้อในการเรียนของแต่ละชั้นก็จะต่างกันไปเลยค่ะ
แต่ว่าครูมันจะเด็กอยากเรียนรู้การสื่อสารเกี่ยวกับอะไรคุณครูก็จะถามเด็กก่อนอ่ะคือแต่ละห้องก็ไม่เหมือนกันนี่ตาโตนี่แบบดีแต่ละห้องก็ไม่เหมือนกันด้วยใช่คือเป็นชายเซนเตอร์มากๆค่ะเหมือนอนุบาลมี2ห้อง2ห้องก็เรียนไม่เหมือนกันแต่ภายใต้โปรเจกต์เดียวกันแต่หัวข้อที่เรียนห้องเรียนไม่เหมือนกันใช่เพราะว่าโรงเรียนเพราะพี่เองอ่ะส่งลูกไปเรียนโรงเรียนทางเลือกด้วยแต่ว่ามันใหม่มากมันเพิ่งเปิดมาปีแรกในลพบุรีมีอยู่ที่เดียวเป็นโรงเรียนของอย่าเพิ่งพูดชื่อเลยดีกว่าว่าเป็นโรงเรียนของนักกีฬาคนดังระดับประเทศอ่ะเออแล้วเขามีพื้นเพอยู่ที่ลพบุรีเขาก็มาเปิดปีแรกทีนี้ดีจังพี่ก็เลยส่งลูกไปแล้วทีนี้ด้วยความที่มันยังใหม่เนาะพ่อแม่ก็จะแบบมาชิดแชทกันเองมาคุยกันเองว่าเอ๊ะแล้วอย่างนี้มันจะมีการดีเจเบนเดี๋ยวจะเชิญดีเจเบนบอกคิดถึงทั้งคู่เลยนะครับถึงเหมือนกันเห็นนะถึงไหนแล้วเราก็จะแบบกังวลใช้คำว่ากังวลเลยเพราะว่ามันไม่มีเราด้วยความที่เราเป็นคนที่เป็นหลอดเนาะเราต้องมีการประเมินผลมีตัวเลขมีอะไรวัดค่าได้วัดรายได้อะไรอย่างเงี้ยแต่เอาจริงๆอ่ะพี่ไม่ค่อยกังวลเท่าไหร่เพราะอย่างที่ไผ่พูดคือว่าเนี่ยมาทำไรแต่ว่าพี่จบบริหารธุรกิจระหว่างประเทศจ้าสิ่งที่ยังใช้กันเลยจ้าสิ่งที่ใช้ทุกวันนี้ได้ที่ยังเอามาใช้ได้คือภาษาอังกฤษคือภาษาอังกฤษแล้วก็การเรื่องของการทำธุรกิจซึ่งเอามาใช้ได้ซึ่งก็มันเปลี่ยนไปเรื่อยอ่ะเดี๋ยวนี้มันไดนามิกมากมันแบบเร็วมากไอสิ่งที่เราเรียนมาเนี่ยพี่ก็บอกแฟนว่าไอสิ่งที่เราเรียนมาเนี่ยตามไม่ทันใช่ค่ะเดี๋ยวนะแล้วตอนที่ไผ่ส่งลูกเข้าไปเพราะว่าไผ่ไม่อยากจะทำให้จะตีกรอบให้ลูกหรือยังไงตอนแรกสุดเลยคือแค่รู้สึกว่าเราอยากให้ลูกไม่ต้องไปเข่งวิชาการเหมือนโรงเรียนทั่วไปต้องสอบต้องอะไรการบ้านเป่าตูดเดี๋ยวอันนี้ไม่ได้ว่าโรงเรียนอื่นนะครับไม่ได้ว่านี่เป็นแค่มุมมองของเราสองคนนะใช่เป็นมุมมองของเราว่าแบบเอ้ยมันแบบเราแต่พอเราเห็นแบบแนวทางการเรียนแบบนี้ว่าเออเฮ้ยไม่ได้เน้นวิชาการแต่ไม่ใช่ว่าอ๋อไม่ได้เน้นวิชาการแล้วลูกฉันจะไม่เป็นอะไรไม่ใช่ค่ะเขาเอาวิชาการไปอยู่ในการเล่นทั้งหมดทุกการเล่นของลูกมีวิชาการสอดแทรกหมดเรียนวิทยาศาสตร์ก็คือการเดินชมธรรมชาติแต่คือการเรียนวิทยาศาสตร์คือเขามีให้ดูการ์ตูนไหมไม่มีให้ดูการ์ตูนไหมไม่ได้เลยแต่ก็ดูค่ะแต่ลูกก็ดูอยู่ดีคือแบบอย่างตอนเช้าคุณครูก็จะพาไปเดินชมธรรมชาติลองสังเกตใบไม้ซิทำไมใบไม้ถึงเปลี่ยนสีเพราะอะไรอ่ะก็ลองถามเด็กๆพูดคุยกันนี่คือเขาได้เรียนแล้วเขาได้เรียนวิทยาศาสตร์แล้วอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าวิชาอย่างเช่นแบบภาษาอย่างเงี้ยค่ะก็คือผ่านการเล่นหมดมีกิจกรรมอะไรให้เล่นสอดแทรกเรื่องพวกเนี้ยไปหมดแล้วก็ไม่ฟิกคำตอบว่าคุณตอบถูกคุณตอบผิดแต่ทุกคำตอบคือยอดคือไอ้นี่หมดอะค่ะคือใช่หมดแบบว่าหรือวิธีการวัดความยาวไม่จำเป็นว่าคุณจะต้องใช้แค่ไม้บรรทัดหรือไม้เมตรนะคุณลองเอาอันนั้นมาลองซิอันนี้ซิลองคำตอบไม่ใช่มีคำตอบเดียวที่ถูกต้องนะคะมันเป็นสไตล์แบบเนี้ยเดี๋ยวนี้ดีมากเลยรู้ป่ะเพราะว่าสมัยที่เราเรียนสมัยที่พี่เรียนไม่ใช่เราเรียนสมัยที่พี่เรียนคนเดียวไม่ขอเคลมคนอื่นสมัยที่พี่เรียนนี่มันคือผิดถูกใช่ผิดถูกอย่างนี้แล้วมันเพราะพี่เรียนโรงเรียนประจำด้วยเนาะพี่จะแบบว่าโดนคอนโทรลเยอะมากก็เวลาเพราะไผ่ก็เรียนประจำแสดงว่าหัวอกเดียวกันที่แบบว่าอยากเอาลูกออกจากระบบใช่เพราะว่าใช่ค่ะมันคือเรากลายเป็นว่าเราไม่กล้าเลยอ่ะไม่กล้าอะไรไม่กล้าทำอะไรเลยไม่กล้ายกมือถามด้วยไม่น่าเชื่อเดี๋ยวฉันไม่กล้ายกมือถามไม่กล้าเด่นไม่กล้าพูดความคิดเห็นตัวเองออกไปทั้งที่ก่อนที่จะไปโรงเรียนเนี่ยพี่เป็นเด็กที่เสียวมากคือแบบว่าโอ้ยแบบว่ากล้าพูดกล้าอะไรแต่พอไปพยุงเนี่ยปุ๊บหายดื้อเหรอไม้กดกิ่งต้องมาเข้าแถวต้องเป็นระเบียบต้องนู่นต้องนี่ต้องนั่นต้องใช่ใช่ค่ะมันก็เลยกลายเป็นว่าโตมาคือเราไม่กล้าทำหาไม่กล้าเลยใช่ไม่กล้าทำอะไรเลยคือเพราะว่ากลัวผิดใช่ถ้าไม่ใจกลัวถ้าไม่แน่ใจมันจะถูกอืมนี่คือบีอินเนอร์แบบนั้นเลย
แบบนั้นเลยค่ะอืมนั่นแหละมันก็เลยแบบมันคือเพนของเราอ่ะแล้วเราก็ไม่อยากให้แบบลูกเราเจอแบบนั้นอืมใช่ค่ะนั่นแหละแล้วมันมีโอกาสไหมเพราะว่าในถึงที่โรงเรียนวณิสาเนี่ยเขามีนี่พูดชื่อได้นะเพราะว่าไผ่เขาพูดแต่ด้านดีๆพูดได้ใช่ค่ะพูดแต่ด้านดีๆเขามีถึงสุดแค่ระดับไหนครับป .6 ชั้นที่เรียนป .6 แล้วหลังจากนั้นไผ่จะไปแจ็คอินกับที่ไหนอ่ะเป็นคำถามที่ดีมากค่ะพี่ซิมเพราะว่าโรงเรียนแบบนี้หลายคนจะสงสัยพ่อผ่านทุกคนในครอบครัวสงสัยหมดแล้วลูกจะไปเรียนทันคนอื่นหรอจบออกไปแล้วจะไปไหนอ่ะแล้วคุณไม่เรียนวิชาการอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะไผ่ก็ได้ถามคุณครูตั้งแต่แรกแล้วว่ามันเป็นยังไงมันมีสถิติโรงเรียนอยู่แล้วแหละว่าเด็กจบไปไปไหนบ้างแต่ว่าคืออย่างแรกเลยไม่ต้องกังวลเลยเพราะว่าลูกอ่ะเขาถูก mindset เขาถูก set up ตั้งแต่อนุบาลแล้วเขาจะมีระบบระเบียบการคิดEF แข็งแรงมาตั้งแต่เด็กแล้วเพราะฉะนั้นน่ะ executive function ครับ EF function ใช่ก็คือเป็นกระบวนการคิดแบบองค์รวมอ่ะไม่รู้จะหาคำนิยามลองไปหาคำนิยามเองเนาะเพราะมันละเอียดมากโอเคมี EF โอเคมี EF ที่แข็งแรงอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะมีระบบระเบียบในการจัดการตัวเองมากกว่าเด็กทั่วไปด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นเขาออกสู่สังคมได้อย่างภาคภูมิใจด้วยซ้ำค่ะแล้วก็สุดท้ายแล้วเนี่ยตอนคือโรงเรียนเนี้ยช่วงประถมเนี่ยเขาจะเริ่มสังเกตเด็กแล้วว่าเด็กคนเนี้ยโดดเด่นเรื่องอะไรด้านไหนชอบอะไรนะคะเขาจะเริ่มส่งเสริมตั้งแต่ช่วงประถมเด็กจะรู้แล้วว่าตัวเองชอบอะไรตั้งแต่ตอนนั้นสุดท้ายแล้วพอป.6เนี่ยก่อนที่เขาจะจบออกไปเนี่ยเด็กทุกคนจะต้องพรีเซนต์ my way ทุกคนว่าฉันเขาจะแพลนเองเลยนะคะพี่ซิมว่าเขาอะรู้แล้วว่าเขาอยากเป็นอะไรและเขาจะแพลนเองด้วยว่าเขาจะไปเรียนอะไรต่อที่ไหนยังไงเขาจะต้องแพลนแบบโชว์เดอะแพลนอะให้คำว่าฟังโอเคขอโทษทีคำว่าอยากเป็นอะไรเนี่ย อยากเป็นอะไรเนี่ยมันกว้างมากเนาะมันมีทั้งเป็นศิลปินเป็นครูเป็นมันจะมีโอกาสเป็นอย่างนี้ไหมเป็นหมอเป็นวิศวะหรืออะไรเงี้ยเพราะว่าอย่างที่พี่พูดเนี่ยเพราะว่ามันเป็นค่านิยมของคนสมัยเราสมัยก่อนว่าถ้าสมัยโบราณถ้าคนที่เรียนเก่งต้องเป็นไม่หมอก็วิศวะหมออะไรก็แล้วแต่วิศวะอะไรก็แล้วแต่ว่าอย่างโรงเรียนที่เป็นโรงเรียนทางเลือกเนี่ยเขาจะไม่ได้รับเรียกว่าไม่ได้รับพวกวิชาการเยอะอ่ะแล้วอย่างนี้เขาจะเป็นหมอได้เหรอมันจะแน่นกว่าคนที่มาในระบบที่แบบอัดเหรออันนี้ถามประชันเลยอันนั้นก็จะแล้วแต่เด็กเลยค่ะว่าเขาอยากจะเป็นไหมล่ะถ้าเขาอยากจะเป็นเขาจะรู้ค่ะว่าเขาจะต้องเรียนอะไรเพิ่มเขาจะต้องรู้อะไรแล้วเขาก็จะไปทางนั้นมันจะไปถูกทางโรงเรียนก็จะซัพพอร์ตไปอย่างเงี้ยค่ะหรือแบบว่าสมมุติเด็กคนนี้จบไปแล้วคือเขาจะรู้ว่าเอ้ยฉันอยากเป็นสมมุติฉันอยากเป็นนักร้องฉันรู้แล้วว่าฉันจะต้องไปเรียนอะไรเพิ่มที่ไหนที่โดดเด่นเรื่องนี้เขาก็จะไปทางเส้นทางของเขาเลยค่ะครูจะเป็นที่ปรึกษาตลอดช่วงประถมอ่ะจะมีที่ขับนี่ไม่ใช่อะไรเพราะว่าลูกพี่ไปเรียนมายังไม่ถึงเทอมนะฮีก็จะแบบว่าอยากเป็นนักกอล์ฟพูดแล้วเป็นนักกอล์ฟอยากเป็นกุ๊กลูกสาวพี่ก็อยากเป็นนักปั้นนักปั้นนักประดิษฐ์มันจะเป็นอาชีพแปลกๆด้วยนะคะมันจะเป็นอาชีพยูทูบเบอร์อะไรแบบเนี้ยอาชีพแปลกๆที่มันไม่ใช่แบบต้องเป็นหมอเป็นพยาบาลเป็นครูไม่ใช่ว่าอาชีพพวกนี้ไม่ดีแต่ว่าคือเขามีความคิดที่แบบทะลุออกไปอีกอ่ะแบบไปได้อีกเยอะอ่ะนั่นแหละค่ะอ่ะอย่างนี้ไทยลองหาข้อเสียดีกว่าเราพูดข้อดีเยอะแหละลองหาข้อเสียที่มันอาจจะเป็นไม่ใช่ข้อเสียสิข้อที่มันอาจจะดูแบบยังมีความสงสัยอยู่ว่าถ้าไปเรียนโรงเรียนทางเลือกมันอาจจะมีอะไรบางอย่างที่แบบพี่ว่าไผ่ก็ต้องมีบางอย่างที่ยังคิดอยู่เพราะมันเป็นอะไรที่ใหม่สําหรับผู้ปกครองด้วยแล้วก็เด็กพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะอนาคตมันยังไม่รู้อ่ะไผ่มีข้อกังวลอะไรบ้างมั้ยสําหรับโรงเรียนทางเลือกสําหรับไผ่เอาจริงๆเลยนะพี่ซิมไผ่ไม่มีเลยค่ะไผ่ยังพูดกับแฟนอยู่ตลอดเลยนะตอนเนี้ยว่าถ้าเขาจบป.6 แล้วเขาบอกว่าเขาไม่ได้อยากเรียนต่อเขาอยากทํางานเลยไผ่ก็ยินดีเพราะว่าเรามาจากที่เราอยากจะโฮมสคูลอยู่แล้วเราก็เลยรู้สึกว่าถ้าจบป.6 แล้วลูกบอกว่าแม่อยากทำงานอ่ะอยากได้เงินแล้วอ่ะก็โอเคนะไม่เอาใบปริญญาไผ่ก็โอเคเพราะว่าไผ่รู้สึกว่าใบนึงอ่ะมัน
อย่างเราเรียนเราต้องการเราบอกว่าเราเรียนจบเพื่อให้พ่อแม่ภูมิใจแต่พอเรามาใช้ชีวิตจริงๆอ่ะการใช้ชีวิตที่ประสบความสำเร็จจริงๆอ่ะมันไม่ใช่ใบอ่ะมันคือการที่เราสามารถดูแลตัวเองได้ในสังคมไม่เป็นภาระใครมันคือเรื่องนี้เพราะฉะนั้นไผ่เลยรู้สึกว่าไผ่ไม่ได้ต้องการใบปริญญาจากลูกเพราะฉะนั้นถ้าจบป.6ลูกบอกไม่อยากเรียนอยากทำงานโอเคไปเลยอยากทำอะไรไปอยากเรียนเราไปอยากเรียนเสริมอะไรเพิ่มข้างนอกที่ไม่ใช่โรงเรียนก็โอเคสำหรับไผ่เลยรู้สึกว่าไผ่ยังไม่เห็นข้อเสียของโรงเรียนแบบนี้เลยแต่ว่าถ้าเป็นข้อกังวลของคนรอบตัวเนี่ยก็จะมีแค่แบบว่าอ่านกอไก่ได้ยังอ่านหนังสือออกยังบวกเลขได้ยังแล้วจะไปทันคนอื่นเขาหรอจะสอบแข่งกับคนอื่นไหวหรอคือเป็นความกังวลพวกนี้มากกว่าว่ากลัวจะไปแข่งคนอื่นไม่ได้แต่สำหรับไผ่อาจจะแบบไม่ได้เลี้ยงลูกให้แข่งกับใครเลยไม่ต้องแข่งเลยเราก็เลยจะแบบไม่ได้กังวลอะไรแต่ว่าจะเป็นคนอื่นมากกว่าแบบผู้ใหญ่ที่เขาผ่านเก่าๆมาอย่างเงี้ยที่จะกังวลว่ากลัวลูกจะไม่แข่งไม่ทันคนอื่นเขาอะไรแบบนี้มากกว่าแต่เราก็จะไม่ได้แบบถกเถียงอะไรกันนะคะก็คือชอบจังเลยเราดูอะไรอย่างเงี้ยที่ไผ่พูดมาเนี่ยคือมันแทบจะไม่ต่างกับสิ่งที่พี่คิดเลยอ่ะมันตรงใจเกือบหมดเลยอ่ะทั้งถามว่าข้อกังวลอะไรไหมปล่อยมันเนี่ยปล่อยมันแล้วก็จะโดนแฟนแบบทำไม1 2 3 4 5 อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเค้าก็ยังจริงๆไอเดียของการมาโรงเรียนแบบนี้ก็คือก็เป็นพี่เป็นคนเริ่มก่อนเพราะว่าอะไรรู้มั้ยพี่อ่านหนังสือเยอะพี่ฟังพอดคาสต์เยอะพี่ศึกษาเยอะแล้วพี่กำลังเห็นว่าระบบในที่เราอยู่ในระบบเนี่ยมันไม่ทันอะไรแล้วระบบนี่มันออกแบบมาแต่ว่าโลกมันเปลี่ยนไประดับเปลี่ยนไปเร็วมากวินาทีขนาด Facebook นี่ยังเปลี่ยนฟีเจอร์ใหม่ๆออกมาเรื่อยๆใช่ค่ะมันเกิดมันมีอะไรหลายอย่างเกิดมาแล้วก็ตายไปหลายอย่างโดยที่เราไม่รู้ด้วยซ้ำใช่ทีนี้ถ้าเรามัวแต่นะนี่ความเห็นผมคนเดียวนะครับคนอื่นไม่จำเป็นต้องเชื่อก็ได้นะถ้าเรามัวแต่จับลูกไปไว้ในระบบอะต่อไปเขาจะกลายเป็นผู้ใหญ่แบบพี่เมื่อก่อนที่คิดไม่เป็นใช่ถูกต้องคิดไม่ได้นั่นแหละค่ะคิดไม่ได้แล้วโชคดีอ่ะไผ่รู้สึกว่าเราก็ยังโชคดีที่เราคิดได้ หรือเปล่า ได้ไม่รู้เราก็ยังโชคดีแต่ว่าถ้าเราแบบแล้วถ้าลูกเราเนี่ยไม่ได้ล่ะเราลูกจะใช้ชีวิตในสังคมโลกที่มันเขาจะมาแบบขนาดนี้ได้ยังไงเขาจะมาแบบโทษไหมพ่อแม่รังแกฉันทำไมพ่อแม่ไม่พาหนูเข้าไปในระบบอะไรเงี้ยใช่ซึ่งมันเป็นเรื่องในอนาคตไผ่ก็เลยแบบปล่อยไม่รู้แหละถ้าก็ไม่ทำไม่เรียนไม่เอาอะไรไม่เป็นไรทำงานจ้ะเดี๋ยวสอนเดี๋ยวแม่เลี้ยงได้ใช่ใช่เดี๋ยวแม่พาไปทำงานเดี๋ยวแม่พาไปทำไร่เนี่ยเมื่อกี้ตั้งแต่เริ่มมานะครับตั้งแต่เริ่มมาพูดเรื่องธุรกิจเรื่องอะไรนะไผ่ก็จะแบบพูดเรื่อยๆนะแต่พอพูดเรื่องของลูกที่เรื่องโรงเรียนทางเรื่องนะชีแบบ energy เปลี่ยนจ้า energy ที่แบบว่า in เราเลยรู้เลยว่าอ๋อตอนนี้ความสนใจของไผ่นี่คือเรื่องของลูกมากๆลูกใช่ค่ะเยอะมากแต่จริงๆที่ทำเยอะเนี่ยก็ทำเป็นตัวอย่างให้ลูกนะจริงๆแล้วก็ลูกนั่นแหละว่าให้เห็นว่าว่าเราทำงานแล้วการทำงานเนี่ยมันมีอาชีพเนี่ยเท่าที่ตั้งแต่ลูก1ขวบยัน5ขวบแบบแม่ทำมาเป็น10อาชีพเลยนะเนี่ยโดยที่เราแบบเป็น10อาชีพเลยนะเนี่ยคือให้เห็นว่าเราทำเราสามารถมีความสามารถที่จะทำอะไรได้หลากหลายตามความสนใจของเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วแต่ว่าตอนนี้ก็กลับมาที่เรื่องของการดูแลสุขภาพตอนนี้กำลังมุ่งมั่นกับการปลูกผักนะปลูกผักค่ะอีกโปรเจกต์หนึ่งใช่ค่ะอีกโปรเจกต์หนึ่งใช่ค่ะเดี๋ยวมาย้อนหลังได้เลยค่ะการปลูกผักนี่ไผ่คิดยังไงถึงได้มาปลูกผักล่ะโอ้โหเรื่องนี้ก็อยากแชร์แชร์มันเลยคือจริงๆแล้วอ่ะอันนี้จริงๆแล้วเราก็เมากันไปเลยใช่ไหมคะคือจริงๆอ่ะมันก็มาจากดูแลสุขภาพนั่นแหละพอเราดูแลออกกำลังกายไปเรื่อยเราก็ตระหนักถึงเรื่องของอาหารที่คือแบบเฮ้ยเราต้องกินอาหารที่ปลอดสารพิษถึงเราถ้าเราออกกำลังกายเรากินคลีนแต่แหล่งที่มาของอาหารมันมีสารอ่ะเซลล์คุณก็แบบแย่ค่ะคุณก็โดนทำลายอยู่ดีอ่ะจะบอกว่าก็เลยเป็นคำว่ากินคลีนเนี่ยไม่ได้หมายความว่ากินผักปลอดสารพิษใช่บางทีแบบบางคนใช่ส่วนใหญ่ก็จะแค่คิดว่าก็กินอกไก่ซื้อผักในตลาดมาทำเมนูอกไก่ปุ๊บๆมีผักจบแล้วฉันกินคลีนไม่จ้ะไม่จ้ะ
ไม่เดี๋ยวนะจบแค่นั้นพี่สงสัยนิดนึงลูกไผ่ได้กินเนื้อสัตว์ที่แบบมาจากในระบบมั้งไหมระบบฟาร์มระบบอะไรเงี้ยไหมตอนก่อนก็กินแบบนั่นแหละค่ะก็ซื้อตลาดซื้ออะไรอย่างเงี้ยแต่พอเราเริ่มตระหนักว่าอาหารปลอดภัยอาหารไร้สารเคมีแต่ก่อนเรามองว่าคนที่กินอะไรพวกเนี้ยโหยเวอร์อะไรอย่างงี้เยอะเยอะอะไรขนาดนั้นแล้วเราแพงไงเรารู้สึกว่าโหต้องไปจ่ายซื้ออาหารกินขนาดนี้เลยเหรอก็ไม่เอาดีกว่าแต่พอเราเริ่มเห็นแล้วเราเริ่มศึกษาเยอะขึ้นเฮ้ยมันมีผลระยะยาวนะเจ็บป่วยนู่นนี่นะใครสังเกตไหมว่าเด็กยุคเนี้ยตัวโตใหญ่ตัวเร็วตัวใหญ่มากเป็นสาวเร็วมากแล้วก็ผู้ชายก็แบบว่าพี่จะบอกเลยว่าแถวที่อยู่เนี่ยไก่เมื่อก่อนไก่เมื่อก่อนนะเมื่อก่อนเขาจับประมาณ2เดือนเลี้ยงเล้าหนึ่งอ่ะคือจะจับครั้งนึงคือพอลูกเจี๊ยบปุ๊บประมาณ2เดือนที่แบบเบเบ้เลยนะ2เดือนค่ะแล้วมันก็ลดลงมาเรื่อยๆตอนนี้เหลือแค่45วันโอ้โหเนาะโอ้โหอัดแบบเยอะอัดฮอร์โมนอัดยาปฏิชีวนะแล้วมันจะไปอยู่ที่ไหนถ้าไม่ได้มาไม่รู้แล้วให้คิดกันเองคิดกันเองนั่นแหละค่ะมันก็เลยทำให้แบบเฮ้ยเรื่องนี้สำคัญไผ่ก็เริ่มจากแค่เล็กๆค่ะแบบว่าเออจะปลูกเล็กๆของเราแบบว่าแล้วก็เริ่มแบบเฮ้ยพอเราเฮ้ยเริ่มเข้าใจว่าจริงๆแล้วแบบปัจจัย4ของมนุษย์อะพอเราอยู่กับธรรมชาติมากขึ้นนะคะมันทำให้เราสงบลงเราเริ่มมองเห็นชีวิตมากขึ้นว่าปัจจัย4ที่เราต้องการจริงๆมันมีแค่นี้นี่หว่าแล้วถ้าวันนี้ที่อยู่อาศัยเรามีเครื่องนุ่งห่มเรามีเราดูแลตัวเองเรากินอาหารเป็นยาจบแล้วนะชีวิตจบแล้วนะครบแล้วนะอาหารกับยากลายเป็นปัจจัยเดียวกันด้วยซ้ำใช่เป็นอันเดียวกันใช่เพราะอาหารเป็นยาเฮ้ยแล้วถ้าวันนี้แล้วไผ่ไปอ่านเจอบทความนึงอะค่ะเหมือนกับเขาเขียนว่าคุณแค่ตั้งใจทำปีเดียวอะคุณมีอาหารกินตลอดชีวิตแค่ปีเดียวที่คุณเริ่มลองเออไผ่ก็เลยแบบเฮ้ยอินสปายมากเฮ้ยแล้วไผ่ก็อ่านชีวิตเขาแบบเดี๋ยวปีหน้าเดี๋ยวมาดูใหม่เดี๋ยวมาดูไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนเขาแบบเขากลายเป็นว่ากินเหลือเฟือไม่รู้จะไปต้องแบ่งอะคือกินไม่ไหวแล้วแล้วมีหลากหลายอะไรเงี้ยแล้วเราก็เริ่มแบบมองไปมากกว่าเรื่องของการกินไผ่ก็มองว่าช่วงที่ไผ่ทำงานเนี่ยไผ่มุ่งว่าไผ่ต้องมีเงินเยอะๆเพื่อให้ลูกปลอดภัยให้ลูกแบบลูกจะได้ไปทำตามความฝันของตัวเองได้โดยที่ไม่ต้องกังวลเรื่องรายได้เราจะซัพพอร์ตแต่พอเราเริ่มปลูกผักปลูกอะไรเงี้ยค่ะไผ่ก็มีที่มีอะไรเนาะเราก็เลยรู้สึกว่าคุยกับแฟนว่าพี่จริงๆแล้วอะเรื่องของความมั่นคงมันไม่ใช่แค่เรื่องเงินว่ะวันนี้ถ้าลูกแบบเอาแค่ว่าเราอะเราแค่รู้สึกว่าปัจจัย4เราครบอะเราไม่ต้องกลัวอะไรแล้วนะแล้วถ้าวันนี้สินทรัพย์หรือทรัพย์ไอ้พวกสมบัติที่เราจะให้ลูกมันไม่ใช่แค่เงินแต่เป็นเขาเรียกว่าทรัพย์ในดินสินในน้ำอะคือเป็นคุณภาพชีวิตใช่แล้วก็เป็นอาหารที่เราสร้างขึ้นมาเองเราไม่ต้องซื้อเราแทบไม่ต้องใช้เงินเลยอะเราสามารถมีกินมีใช้ได้อย่างเนี้ยเออมันเป็นสมบัติที่มันยั่งยืนอะเหมือนกับว่าลูกจะได้ไม่ใช่แค่ได้รับไปแล้วก็แต่เขาจะซึมซับไปตั้งแต่ต้นทางเลยว่าพ่อแม่เริ่มทำมาแบบนี้แบบนี้แบบนี้เออมันเป็นอีกแรงบันดาลนึงเขาเรียกว่าอะไรอีกแรงบันดาลแรงบันดาลใจว่าว่าแบบเราอยากให้อันเนี้ยเป็นสมบัติmindset ต่อให้ลูกว่าเออเนี่ยมีแค่เนี้ยเราสามารถใช้ชีวิตอยู่ได้แล้วนะโดยที่เราไม่ต้องไปวัตถุนิยมอย่างเดียวหรือว่าต้องเงินอย่างเดียวอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่ตั้งแต่ฟังมานะฟังชีวิตไผ่มานะตอนแรกไผ่สร้างตัวเองสร้างตัวพยายามเป็นแอร์โฮสเตสพยายามนู่นนี่พยายามฉันจะต้องนู่นนี่พยายามสร้างตัวเองแล้วพอมีแต่งงานพยายามสร้างธุรกิจพยายามสร้างตอนนี้ไผ่กำลังสร้างคนอยู่นะครับไผ่อยู่ในเฟสของการสร้างคนใช่ค่ะใช่ค่ะmindset ไผ่เปลี่ยนไปเรื่อยๆแล้วก็แต่ว่าคนที่ใช่คนที่ไผ่สร้างนี่คือเหมือนเป็นมรดกให้กับแบบว่ารุ่นต่อๆไปเลยอ่ะไหนจะไม่ใช่เพียงแค่ไผ่ให้ลูกอยู่ในโรงเรียนทางเลือกแต่ว่าให้ได้รับอาหารและอากาศแล้วก็วิธีคิดการสั่งสอนที่แบบมีคุณภาพสุดๆแล้วด้วยความเป็นลูกคนเดียวด้วยเนาะก็เลยแบบว่าเต็มที่ไปเลยคุณดริลทีนี้เนี่ยใช่ค่ะใช่แล้วเรื่องของเนื้อสัตว์ล่ะเออทำไงดีกับเนื้อสัตว์ไผ่อ่ะพยายามตอนนี้ลดไปเยอะแล้วค่ะลดไปแทบจะเหลือแค่แบบแทบจะไม่ได้กินแล้ว
แต่ว่าเราในตัวของครอบครัวก็ยังทานอยู่นะคะเราก็เลยไผ่ก็พยายามที่จะเนี่ยตอนนี้ก็เริ่มแบบอะไรเนื้ออะไรทดแทนเนื้อสัตว์ที่ทำเองได้ง่ายๆมีเยอะมากไผ่ก็เริ่มศึกษาแล้วว่ายังไงเพื่อที่เราจะได้ทำแล้วก็ค่อยๆให้เขาลองไปเรื่อยๆค่ะค่อยๆเปลี่ยนเข้าไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยแต่เอาที่ตัวเราก่อนว่าเฮ้ยมันดีอะไรเงี้ยค่ะแล้วค่อยๆแบบเปลี่ยนไปอะไรเงี้ยเพราะว่าบางอย่างมันก็เนาะความเชื่อของคนรอบข้างด้วยหลายๆอย่างที่เราเปลี่ยนยากเราก็ค่อยๆอะค่ะมันมีที่ไผ่พูดมาอยู่คำหนึ่งด้วยที่จับปึ๊ดขึ้นมาว่าไอ้พวกเยอะทำไมต้องไปกินผักออร์แกนิกที่มันราคาแพงจังมันแพงกว่าเพราะว่ามันต้องใช้การดูแลเยอะแล้วมันต้องใช้แรงงานเยอะอะไรเยอะใช่ก็คือถ้าเกิดว่าเรามัวแต่คือถ้ามันปลูกเองไม่ได้เนาะถ้าเกิดว่ามันไม่มีทางเลือกก็ต้องซื้อของแพงพวกนั้นมากินแต่จะบอกว่าถ้าเห็นแต่ของถูกกินแต่ของที่แบบทั่วๆไปดื่นด่านนะอายุเยอะคุณได้จ่ายแพงแน่นอนแพงแน่นอนเพราะว่าไผ่เห็นเยอะมากในช่วงวัยของไผ่แล้วหมายถึงว่ารอบตัวตอนเนี้ยเยอะมากที่เจอปัญหาแล้วเราเริ่มแบบแพงแน่นอนไม่เอาใช่ไม่เอาดีกว่าอะไรเงี้ยค่ะแต่ที่สำคัญคืออย่าไปคิดว่าโอ้แล้วฉันต้องปลูกทุกอย่างเลยเหรอไม่ค่ะอะไรปลูกได้ปลูกเรากินอะไรปลูกอะไรปลูกไม่ได้ไปหาซื้อแต่ไอตอนแรกที่ไผ่มองอะว่าซื้อแพงอะจริงๆแล้วไผ่ก็มองแต่ในห้างแต่ถ้าคุณรู้จักวิถีพวกเนี้ยคุณจะรู้เลยว่าเกษตรอินทรีย์ที่เขาไปออกบูธออกตลาดอะเยอะมากคุณแค่รู้แหล่งอะรู้แหล่งที่มาของอาหารแหล่งซื้อค่ะไม่ต้องจ่ายแพงขนาดนั้นได้กินอาหารปลอดภัยเหมือนกันใช่ค่ะเออจริงๆนี่พี่เตรียมคำถามไว้เยอะเลยนะแต่ว่าแทบไม่ได้คุยไปแล้วเออคุยไปแล้วแบบเออเพลินว่ะอะไรเงี้ยแล้วตอนนี้ก็ไผ่ตอนนี้ไม่ได้วางอนาคตอะไรไว้ใช่ป่ะแบบไปเรื่อยๆอะไรตอนนี้คือตอนนี้นอกจากโฟกัสโฟกัสที่ตอนนี้พยายามแบบว่าไผ่เจอแล้วเหมือนว่าไผ่เจอแล้วว่าสุดท้ายแล้วอะค่ะพี่ซิมไผ่มองว่าตอนแรกไผ่อยากที่จะทำให้ฟิตตัวแม่สักเซสเป็นเทรนเนอร์มีชื่อเสียงเป็นออกมาได้ออกทีวีนู่นนี่นั่นนั่นคือสักเซสใช่สักเซสความหมายของไผ่คืออะไรสักเซสได้ออกทีวีได้คือสักเซสในความหมายของไผ่คือมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับและมีรายได้จะมีรายได้มีรายได้ตามเป้าหมายแบบว่าหลักแสนหลักล้านหรืออะไรก็แล้วแต่ตามที่เราวางไว้แล้วมันถึงนั่นคือ success สำหรับไผ่นั่นแหละค่ะแต่ว่าพอเมื่อก่อนแล้วพอเราแบบเฮ้ยพอเรามาจับธุรกิจฟิตจังหวะอย่างเงี้ยมันก็เหมือนกับว่าเราเจอแล้วว่าอันนี้มันก็ไผ่ก็เอ้ยเอาหรือจะเอาธุรกิจนี้ส่งให้ลูกดีนะเพื่อทำเพื่อให้มันยั่งยืนถ้าฟิตตัวแม่ส่งลูกไม่ได้นะมันเป็นที่เราคนเดียวไงแต่ถ้ามีฟิตจังหวะเนี่ยส่งลูกได้นะแต่พอเราวิ่งล่ามันไปเรื่อยๆพี่ซิมมันกลับมาที่แบบพอมาอยู่กับผักอยู่กับต้นไม้แล้วรู้สึกว่าแบบเฮ้ยชีวิตมันแค่เนี้ยฟิตตัวแม่มันคือแค่จุดเริ่มต้นมันไม่ใช่จุดสิ้นสุดว่าคุณต้องสักเซสตรงนั้นเท่านั้นแต่จริงๆมันคือจุดเริ่มต้นที่ทำให้ไผ่อยากรู้เกี่ยวกับสุขภาพต่อไปเรื่อยๆอยากรู้อยากทำอยากอะไรมาเรื่อยๆร้อยเรียงกันมาจนสุดท้ายแล้วแบบมาจบที่อยู่กับธรรมชาติอยู่กับเนี่ยต้นไม้อยู่กับอะไรอย่างเงี้ยสร้างผืนดินที่คือแบบทำไร่หรือใช้ชีวิตแบบที่ไผ่เล่าเรื่องของตัวเองมาไผ่เห็นอะไรบ้างไหมไผ่เห็นอะไรบ้างไหมว่าบันไดแต่ละขั้นน่ะมันมาทีละขั้นทีละขั้นไผ่เห็นไหมว่าความล้มเหลวของการเป็นแอร์ทำให้ไผ่มาทำอะไรวะเสื้อผ้าใช่ไหมแต่ความล้มเหลวเนี่ยมันต่อไปอีกบานตัวอีกบานนึงเรื่อยเปิดใหม่จนถึงทุกวันนี้เราแฮปปี้กับชีวิตตอนนี้แล้วแล้วไผ่ไม่ได้แต่ก่อนจะเป็นคนกังวลก่อนตลอดว่าวันนี้ยอดล้านเยอะไหมวันนี้รายได้เราเข้าเท่าไหร่นู่นเอ้ยเราจะพอใช้ไหมก็คนธรรมดาเขาก็กังวลกันใช่แต่ตอนนี้คือแบบเฮ้ยเราอยู่ได้ถ้าเราพอเราไม่ต้องไปดิ้นรนอะไรขนาดนั้นหรอกเอาแค่ว่ามันมีอยู่วันนึงพี่ซิมไผ่ตื่นเช้ามาคือไผ่ช่วงที่ไผ่ปรับจะไม่กินเนื้อสัตว์ใช่ไหมไผ่ก็จะไม่เริ่มจากแค่ไม่กินเนื้อสัตว์ทุกวันพระก่อนเพื่อไม่ให้บังคับตัวเองเกินไปแล้วมีอยู่เช้าไม่เครียดไม่เครียดใช่ตื่นเช้ามาโทรศัพท์มันเด้งเตือนว่าวันนี้วันพระแล้วมันมีคำคมหนึ่งมันเด้งขึ้นมาประจำวันพระว่า
อะไรอ่ะทำหน้าที่ของตัวเองให้สมบูรณ์ในวันนั้นจบวันแล้วให้ปล่อยวางคือไผ่อ่านแล้วแบบเออแค่แบบทำหน้าที่ให้สมบูรณ์ในวันนั้นแหละแล้วจบวันแล้วปล่อยทุกอย่างไผ่ก็เลยแบบเริ่มมีสติในการแบบใช้ชีวิตมากขึ้นค่ะแบบใช้ชีวิตช้าลงแล้วก็อยู่กับปัจจุบันมากขึ้นไม่กังวลใช่คำนี้เลยแล้วมันก็เลยรู้สึกว่าไอ้สิ่งที่เราทำตอนนี้มันใช่มากๆสำหรับเราคือเราทำสุดท้ายแล้วทุกอย่างอ่ะมันคือกลับมาแค่ธรรมดาอยู่แบบเนี้ยเออต้องขึ้นคำเตือนอีกนะอันนี้คือวิถีชีวิตของที่ความเชื่อของเราเนาะไม่ได้หมายความว่าวิธีที่คุณใช้วิธีที่คุณใช้ชีวิตอาจจะผิดแล้วของเราดีของเราประเสริฐไม่ใช่นี่คือแค่เราเล่าเรื่องราวของเราเฉยๆแล้วก็เป็นความเชื่อของเราเนาะใช่ค่ะมันก็เลยแบบเออแค่นี้เองมันคือแค่นี้เองแล้วเมื่อเราไม่เครียดเราใช้ชีวิตแบบสบายๆเราดูแลตัวเองได้ดูแลครอบครัวได้อย่างเงี้ยคนรอบข้างเขาก็แฮปปี้ขึ้นด้วยมันคือสุขภาพจิตก็ดีด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยมันกระทบไปรอบข้างหมดอะค่ะแล้วเราก็แบบไม่ต้องไปกังวลเรื่องลูกเยอะลูกยังไงคือแบบเราทำแบบเนี้ยเขาเห็นอยู่แล้วแหละเขาซึมซับอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อยากให้เขาได้ใช้ชีวิตแบบเนี้ยแล้วเขาก็จะคิดเหมือนเราว่าเอ้ยอนาคตเขาไม่ต้องกังวลอะไรขนาดนั้นคือใช้อยู่ด้วยตัวเองได้พึ่งพาตัวเองได้เท่านั้นก็พออะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่ฟังมาตลอดเนี่ยพี่ขอให้คำจำกัดความของวิถีชีวิตของไผ่เนี่ยอยู่ที่3 อ 3 อ นะค่ะให้เดามีอะไรบ้าง3ออกกำลังกายแน่นอนใช่เพราะว่ามันเป็นแพชชั่นของไผ่ใช่ออแรกคือออกกำลังกายข้อที่2คืออะไรจ๊ะอาหารถูกต้องแล้วข้อที่3อันนี้ไม่รู้แล้วค่ะอารมณ์แล้วมันได้3 e ด้วยออกกำลังกายคือ exercise อาหารคือ eat คือการกินอันที่3คือ emotion เนี่ยไผ่เพราะพี่ชอบเรื่องของคำเนาะไผ่มี3อันเนี้ยแล้วมันทำให้แบบว่าemotion นี่คือเราไม่ต้องสุขต้องทุกข์อะไรมากแต่ว่าปล่อยเนี่ยอยู่กับปัจจุบันอะไรเงี้ยใช่แค่นั้นพอแค่นั้นพอแล้วใช่ดีจังเลยคือนี่จะแบบว่าไผ่จะพูดว่าอะไรอ่ะไผ่จะบอกว่ามันลืมไปแล้วอ่ะเดี๋ยวนึกออกแล้วจะบอกแล้ววันนี้คุณสามีไปไหนแล้วครับให้ต้องให้ยอมไผ่อยู่กับลูกแล้วก็มีมาแล้วค่ะทำกับข้าวแล้วค่ะตอนนี้ทำงานเนาะอ๋อจะนอนละสามีเป็นคนทำกับข้าวแล้วครับใช่ค่ะเฮ้ก็นึกออกไหมเพราะว่าพี่ว่าคือไผ่จะบอกว่าแล้วพอคือแฟนเนี่ยเป็นคนชอบเรื่องธรรมชาติอยู่เดิมแล้วค่ะไผ่เนี่ยเพิ่งมาทีหลังแต่ไผ่ก็จะไม่พยายามถามเขาว่าไอ้นั่นปลูกยังไงไอ้นี่ปลูกยังไงไผ่ก็พยายามที่จะเรียนรู้เองแล้วละแต่ว่ามันกลายเป็นว่ามันทำให้เรามีเรื่องคุยกันมากขึ้นแล้วไผ่ก็มองว่าไผ่สังเกตเริ่มพอเราเริ่มเข้ามาอยู่ในอย่างเงี้ยค่ะเราเริ่มรู้สึกว่าสุดท้ายแล้วทุกคนนะคะทุกเรื่องราวเลยแม้กระทั่งเรื่องของไผ่อ่ะพี่จิมสังเกตไหมสุดท้ายทุกคนจะบอกว่าบั้นปลายชีวิตอยากใช้ชีวิตแบบพอเพียงมีบ้านปลูกผักเลี้ยงสัตว์อยู่แค่นั้นอ่ะคือต้องการแค่นั้นแล้วไผ่ก็หันไปถามแฟนว่าทำไมเราไม่ทำตอนนี้วะทำไมต้องรอให้แก่ทำไมต้องรอว่าบั้นปลายชีวิตเฮ้ยทำไมอ่ะทำไมต้องรอเราก็เลยรู้สึกว่าเราทำกันเลยเหรอวะเราทำกันเลยพี่ลุยเลยเพราะว่าเราอยากใช้ตอนนี้แล้วก็เราก็อยากให้ลูกได้เห็นตั้งแต่ตอนนี้ด้วยว่ามันทำได้ถึงเราจะอยู่ในพื้นที่จำกัดไม่ได้อยู่ต่างจังหวัดแต่เราให้ไปอ่านเพจคุณหนูดีเนาะก็เจ้าของโรงเรียนนี่แหละนะคะว่าอะไรเขาใช้คำว่าเวลาไปทำงานเขาทำงานแบบซิตี้เพอร์ซันโปรเฟชชั่นอลแต่พอกลับบ้านเขาใช้ชีวิตแบบคนต่างจังหวัดอยู่กับผักปลูกผักแล้วไปแบบอินสปายมากว่ะมันก็แค่นั้นทำไมเราต้องไปบอกว่ารออยากใช้ชีวิตบ้านปลายแบบนั้นแบบนี้ไปอยู่นะส่งลูกถึงฝั่งแล้วไปอยู่กันสองคนตายาย
บั้นปลายชีวิตค่อยใช้ชีวิตแบบนั้นแต่เรารู้สึกว่าไม่ทำตอนนี้ก็ได้แล้วเราไม่ใช่ว่านั้นฉันต้องทิ้งทุกอย่างบนโลกข้างนอกไม่ใช่ก็ออกไปทำงานใช้ชีวิตแบบซิตี้เพอร์ซันค่ะเจอสังคมเหมือนเดิมค่ะแต่เมื่อฉันกลับบ้านฉันคืออยู่เหมือนอยู่ต่างจังหวัดค่ะใช้ชีวิตแบบสโลว์ไลฟ์ค่ะมันทำได้เออก็เลยแบบอีกตัวที่พี่ขึ้นมาเมื่อกี้คือ environment แต่หาตัวอ่างมาแมทไม่ได้นั่นแหละมันก็เลยรู้สึกว่าเออใช้ชีวิตแบบเนี้ยมันใช่อ่ะพี่จะบอกว่าพี่อยู่ต่างจังหวัดเนี่ยนะน้อยถือว่าน้อยเหรอแทบไม่มีใครปลูกผักกินเองเลยนะไผ่เรื่องจริงไม่มีใครปลูกผักกินเองมีแต่คนทำไร่ทำพืชเกษตรที่เป็นไร่แบบเยอะๆแล้วก็ปลูกผักนิดๆหน่อยๆซึ่งเป็นผักแต่ว่าไม่ได้ปลูกผักแบบเอามากินอะไรขนาดนั้นขนาดต่างจังหวัดเองยังแบบไม่ได้เห็นความสำคัญของตรงเนี้ยเท่าไหร่เลยด้วยอ่ะใช่เออนั่นแหละแต่เราเห็นแล้วเพราะฟิตตัวแม่ทำให้ไผ่เห็นไงคะเออจริงๆแล้วอะเพราะว่ามันทำให้เรารักสุขภาพมากขึ้นอ่ะนั่นแหละค่ะมันจำเป็นไหมต้องกินผักกินไผ่กินผักทุกมื้อหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเราจำเป็นค่ะค่อยๆเปลี่ยนจำเป็นนะเพราะว่าจริงๆแล้วว่าเขาบอกว่าร่างกายคนเราเจ็บป่วยอ่ะไม่ได้เพราะขาดโปรตีนจริงๆแล้วคือเราขาดพวกเนี้ยค่ะวิตามินผักพวกนี้ทั้งนั้นเลยแล้วหลายคนที่บอกอ้าวฉันก็กินผักทำไมฉันป่วยก็คุณกินผักมีสารไงมันก็สะสมไงมันก็เลยทำให้คุณป่วยนั่นแหละค่ะเพราะว่าไผ่เห็นหลายบางคนอ่ะกินผักเยอะมากเป็นมะเร็งเออเขาบอกเขากินผักไผ่เคยคุยกับคนเนื้อค่ะเขาก็แบบพี่แบบเป็นคือกินมังสวิรัติด้วยซ้ำแต่เขาเป็นมะเร็งเพราะว่าเขากินผักแบบไม่ได้สนใจเลยว่ามีสารไม่มีสารอ่ะเอออย่างเงี้ยอิโมชันด้วยอิโมชันด้วยอารมณ์เขาใช่ใช่อันนี้ก็ใช่ความเครียดก็สำคัญมากถูกต้องมันเกี่ยวเนื่องกันหมดเลยอ่ะสามข้อเนี้ยเออมันเกี่ยวเนื่องกันใช่ค่ะต้องทำให้บาลานซ์ใช่แล้วเออเดี๋ยวนะแล้วไผ่คือยังสงสัยอยู่ว่ากินผักเพราะผักนี่มันต้องเพราะเขาบอกว่าผักมันจะผ่านความร้อนมาวิตามินมันจะหายอันนี้ไผ่ลองก็มีค่ะมันมีผักหลายชนิดที่กินสดได้จริงๆแล้วกินสดก็คือมันมีหลายชนิดเลยค่ะที่ควรต้องกินสดเพื่อที่จะเอาเอนไซม์สดเข้าสู่ร่างกายเข้าสู่เซลล์เพราะฉะนั้นหมุนเวียนเปลี่ยนกันไปค่ะทำบ้างผ่านความร้อนบ้างกินสดบ้างปั่นบ้างอะไรบ้างเวียนกันไปอย่างเงี้ยค่ะอันนี้พี่พอล่าครับอิงลิช DIY ไม่รู้ไผ่รู้จักเปล่าเป็นรู้จักค่ะรู้จักค่ะใช่ค่ะขาดวิตามินและเกลือแร่ไม่ได้ป่วยเพราะขาดกินนมน้อยกินเนื้อน้อยไม่ใช่ค่ะนั่นแหละค่ะจำเป็นต้องกินนมไหมเออนมนี่ก็คือเป็นบทที่เขาแบบว่ามีความรู้ยาวใช่คือไผ่ก็ติดตามคุณหนูดีเนาะไผ่ก็พยายามอยู่ที่จะให้ลูกเลิกกินนมวัวนะคะแต่ว่ามันก็ขัดกับผู้หลักผู้ใหญ่หลายๆคนที่แบบโอ้ไม่ได้กินนมเดี๋ยวไม่สูงใช่แคลเซียมไม่ใช่แคลเซียมไม่มีแคลเซียมไม่มีไม่สูงนู่นนั่นน่ะนมวัวเลี้ยงโดนอัดฮอร์โมนตลอดค่ะใช่ไหมมันไม่ใช่นมสมัยก่อนแล้วที่รีดนมออกมาเป็นจากธรรมชาติลูกได้กินยาเท่ากับว่าเราเอายาปฏิชีวนะให้ลูกกินทุกวันแต่ว่าเรายังพูดเรื่องนี้มากไม่ได้ไผ่ก็พยายามที่จะแบบเอออยากให้ลูกเปลี่ยนเดี๋ยวโดนฟ้องครับเดี๋ยวโดนฟ้องใช่เดี๋ยวโดนด้วยหลายๆอย่างเราก็เลยแบบพยายามค่อยๆลดเพื่อไม่ให้กระทบหลายๆคนแต่ว่าเอาจริงๆแล้วมันถ้าศึกษาจริงๆโอ้โหไผ่เลิกกินนมวัวปีนึงแล้วค่ะนมเนี่ยมันไม่ใช่อยู่เฉพาะนมกล่องที่คุณดื่มด้วยมันอยู่ในเบเกอรี่ด้วยใช่ใช่ไผ่เลิกกินนมเลยเด็ดขาดแล้วอ่ะไม่เอาแล้วเริ่มจากเราก่อนเลยว่าแล้วย่อยไม่ได้ด้วยท้องสังเกตว่ากินนมวัวแล้วท้องอืดท้องอืดใช่ใช่เพราะมีบทความอะไรสักอย่างหนึ่งว่าถ้านมเนี่ยมีประโยชน์จริงทำไมลูกของสัตว์ทุกชนิดมันถึงได้ต้องหย่านมด้วยเพื่อไปกินหญ้าแล้วมันก็โตใหญ่ขึ้นมามีแต่มนุษย์เป็นสปีชีส์เดียวนี่เท่านั้นแหละที่ไปกินนมสัตว์สปีชีส์อื่นด้วยซ้ำไปใช่สปีชีส์อื่นด้วยซ้ำไปนี่เราไม่ต้องพูดถึงเรื่องของยาปฏิชีวนะเลยนะว่าเรากำลังทำผิดธรรมชาติหรือเปล่าก็ไม่รู้เนาะแต่ว่าอย่างนั้นแหละใช่ค่ะก็น่าจะประมาณนี้เนาะไผ่
ยาวเลยเพลินเพลินสังเกตไหมว่าพี่ใส่ชุดดำเห็นค่ะจริงๆแล้วก็คือว่าเพื่อนพี่เพิ่งเสียไปเนาะเพื่อนที่ค่อนข้างสนิทมากเลยตั้งแต่เพื่อนมหาลัยเนาะเพิ่งเสียไปวันอังคารแล้วก็รู้สึกว่าพี่ไปงานศพเขาไม่ได้ว่าอยู่ต่างจังหวัดแล้วก็งานติดงานหลายอย่างอะไรเงี้ยก็เลยแบบแต่ก็ไม่ได้บอกภัยก่อนเนาะไม่อยากให้แบบว่ามีอิโมชันอะไรอะไรเงี้ยก็เลยแบบว่าถ้าเกิดว่าไลฟ์นี้มันสามารถจะช่วยประโยชน์ให้กับใครบ้างอะไรเงี้ยก็อยากขออุทิศให้กับเพื่อนคนนี้ด้วยแล้วก็ขอบคุณไผ่มากๆเลยที่มาเป็นเกสแล้วก็ที่มาเป็นเกสแล้วก็ให้ความรู้หลายอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้ชีวิตเรื่องของการเลี้ยงดูลูกเรื่องของการแบบหลายๆอย่างอะเรื่องของการใช้ชีวิตด้วยความเชื่อด้วยอะไรเงี้ยถ้ามันเป็นประโยชน์ใดเกิดขึ้นเนาะก็ขอให้บุญกุศลนี้ส่งไปถึงเพื่อนด้วยเนาะสาธุขอให้เนาะได้ประโยชน์ไม่มากก็น้อยค่ะครับโอเคนะครับก็วันนี้มันเป็นเป็น Facebook ของไผ่เนาะก็ต้องให้ไผ่ปิดหรือเปล่าได้ค่ะเดี๋ยวไผ่ปิดไลฟ์เองก็แล้วก็ไผ่ก็ขอบคุณพี่ซิมด้วยค่ะที่นึกถึงนะคะว่าหรือเห็นว่ามุมมองของไผ่น่าจะเป็นประโยชน์ให้กับใครๆได้ก็เลยเชิญให้ไผ่มาไลฟ์ด้วยในวันนี้นะคะแล้วก็วันนี้ขอบคุณทุกคนด้วยที่เข้ามาฟังกันทั้งไลฟ์สดแล้วก็ย้อนหลังก็หวังว่าจะได้ประโยชน์หรือแรงบันดาลใจกลับไปไม่มากก็น้อยนะคะวันนี้ก็ขอบคุณพี่ซิมด้วยนะคะขอบคุณไผ่มากๆครับก็ไปปิดไลฟ์เลยเนาะก็หวังว่าจะได้มาเจอกันอีกปีหน้าอาจจะได้เจอกันอีกก็ได้ค่ะพี่ซิมว่าปลูกผักไปถึงไหนแล้วโอเคครับค่ะขอบคุณทุกคนด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับไปแล้วค่ะ